สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับเราได้นะฮะทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะทาง CH8 แห่งนี้ท่านผู้ชมครับสามารถรับชมเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Live นะครับทั้งทาง CH8 แล้วก็ทางแฟนเพจศรัทธาอาคมนะฮะช่องทางที่2นะทาง YouTube Live นะครับช่องทางที่3นะฮะทาง Twitter Live นะฮะแล้วก็เว็บไซต์ worldwidewebchannel8thailand.com ส่วนท่านผู้ชมที่อยู่ประเทศอเมริกาแล้วก็แคนาดาสามารถรับชมเราได้ทาง Roku TV ครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะฮะเป็นเรื่องของพระที่มีผงกระดูกผีนะฮะแล้วพระตรงนี้เนี่ยเราจะใช้กันได้ไหมนะฮะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้อย่างไรหรือน่ากลัวไหมอย่างไรนะฮะแน่นอนที่สุดครับท่านผู้ชมครับผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนผมก็ต้องมากับครูประจำรายการของผมก็คือครูศิระอาสาวดีรสส่วนวันนี้นะฮะครูที่จะมาให้ความรู้กับเรานะฮะถึง2ท่านครับในเรื่องของพระผงกระดูกผีวัดโพธาเตียนนะฮะท่านแรกก็คือคุณแมนหรือครูแมนหมูกรอบท่านที่2ก็คือครูต้อมวัดโพนะฮะเรามาพบทั้ง3ท่านพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับอย่างที่ผมแนะนำชื่อครูแมนหมูกรอบครับผมมันเกี่ยวอะไรกับหมูกรอบครับไม่ใช่ครับก็ดั้งฉายาเล่นๆครับผมแล้วเกิดครับชอบสะสมพระก็มีการได้ซื้อขายส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นคนแบบง่ายใครมาขายอะไรผมก็ซื้ออะไรเงี้ยหมูก็เลยเป็นหมูเดี๋ยวหมูกรอบหวานพูดในวงการพระเครื่องอ่ะหมูไปเมืองจีนไงเราไปเมืองจีนแล้วก็เวลาเล่นๆถูกเขาไอ้นี่ถูกเขาฟันมาไงคนจีนเรียกเสียบหล่อตือเสียบหล่อตือก็คือหมูไทยมาแล้วของหมูก็เลยเป็นหมูกรอบประมาณนี้ก็ประมาณเห็นกันอยู่เดินๆมาให้หมูมาแล้วหมูอะไรก็เลยแบบประชดประชันใช่ไหมเป็นหมูกรอบน่ารักดีครับแล้วต้อมนะฮะต้อมวัดโพเนี่ยเป็นเซียนพระอย่างเดียวเลยหรือว่าเปิดนวดอ๋อเป็นเซียนพระอย่างเดียวครับผมเป็นเซียนพระอย่างเดียวนะใช่เพราะผมแค่เปิดนวดด้วยเพราะว่าพอไปไทยวัดโพปุ๊บก็ใช่เลยอันดับหนึ่งเลยก็คิดถึงนวดแผนโบราณใช่ครับโอ้ผมว่าน่าจะเปิดเสริมนะคุณต้อมก็คิดอยู่ครับคิดอยู่นะผมว่าโอ้ยเต็มเลยแน่นอนครับผมนะฮะเรามาเข้าเรื่องกันตรงนี้นิดนึงนะฮะถามกันนิดนึงเลยว่าเอาเริ่มจากเอาพี่แมนหมูกรอบไปก่อนนะฮะทำไมถึงมาหลงไหลในวงการพระเครื่องแต่ก่อนจริงๆแล้วพี่แมนไม่ใช่คนในวงการใช่ไหมฮะผมอยู่หลายวงการก็อาจจะอยู่วงการดนตรีถ้าเป็นนักดนตรีด้วยเป็นนักดนตรีมาก่อนครับผมแล้วก็เราชอบคือครับคือตอนนั้นบ้านเราอยู่ใกล้ๆท่าพระจันทร์เราก็เห็นคนเดินไปเดินมาเอ๊ะเขาทำอะไรกันอ๋อเขาดูพระเขาเล่นพระเราก็เลยสนใจอยากศึกษาซื้อหนังสือพระมาอ่านสิบปีแรกนี่แทบจะโดนเก๊กันหมดเลยเป็นหมูกรอบจะน่าจะ 99% ฮะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเราอยากเป็นเราก็ต้องศึกษาเราก็เริ่มเข้าไปลึกๆเฮ้ยมันสนุกเฮ้ยมันเริ่มเป็นแล้วมันก็สนุกตื่นเต้นมันมีเสน่ห์มันมีอะไรน่าค้นหามันไม่ใช่แบบมันไม่น่าจำเจมันมีหลายอย่างมันมีทั้งพุทธคุณเขาทำยังไงมวลสารเขาทำยังไงแล้วมันมีสิ่งที่ซ่อนเร้นเยอะแยะเนี่ยเราอยากรู้จริงเราก็ต้องศึกษาครับเราก็เติมวิชาความรู้ไปเรื่อยๆก็เริ่มจากการก็เป็นหมูก่อนนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังหมูอยู่ครับท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่มีแต่พี่แมนนะฮะครับพี่บอยก็หมูกรอบมาก่อนนะฮะหมูเปื่อยเลยผมอ่ะมาหมูยุ่ยฮะครับส่วนใหญ่ก็จะรอข้างกำแพงวัดมหาธาตุก่อนครับใช่ก่อนที่จะเดินเข้าท่าพระจันทร์เนี่ยก่อนที่จะเดินสนามใหญ่ผมเห็นร้อยทั้งร้อยเลยเดินเลาะกำแพงเลาะกำแพงข้างวัดมหาธาตุก่อนแล้วก็เลาะด้านหน้าถนนท่าพระจันทร์ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าตรงจุดสูงจากแล้วอย่าลืมไปซื้อยาหมองนะเอาไว้ดมเป็นลมถูกลบถูกอีกแล้วอะไรเงี้ยก็คือเริ่มจากการที่เขาเรียกว่าอยู่ละแวกเป็นคนละแวกก่อนนะฮะแล้วเห็นโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนมันถึงหลงไหลกันจริงๆถ้ามาบอกจริงท่านผู้ชมนะฮะถ้าไม่ดีจริงนี่นะฮะคนเป็นแสนเป็นล้านคนไม่มานิยมกันหรอกครับผมถูกไหมฮะตรงนี้ต้องพูดตรงนี้เลยนะฮะแล้วอย่างครูต้อมล่ะฮะครูต้อมวัดโพเนี่ยนะฮะเห็นหน้าก็ยังอ่อนๆอยู่น้อยๆนี่นะฮะมันหลงไหลอะไรกับบรรดาพระเครื่องอ่ะฮะก็เรื่องคือเราเคยอ่านในหนังสือเนี่ยคืออ่านแล้วเราก็พวกสตอรี่อะไรเงี้ยครับผมที่อ่านมามีประวัติมีอะไรเงี้ยเราก็ชอบครับผมก็ลองศึกษาดูครับศึกษาดูแล้วทีเนี้ยเราใช้ไปแล้วก็เกิดประสบการณ์กับตัวเองก่อนใช่มีประสบการณ์ที่มีประสบการณ์กับตัวเองเนี้ยเราก็เริ่มศึกษามาเรื่อย
แล้วใจก็รักครับผมเดี๋ยวถามนิดนึงตอนนั้นที่อ่านเนี่ยอ่านสตอรี่ต่างๆเนี่ยอ่านในเรื่องของการสร้างหรืออ่านในเรื่องของอภินิหารต่างๆอภินิหารครับว่าแล้วครับผมคือจริงๆนะพี่สุรัตน์นะฮะโดนกันทุกรายมาทุกรายเลยฮะผมเองก็จากอย่างนี้มาก่อนเลยครับอ่านแล้วแทบจะหอบตามได้เลยจริงๆที่เราไม่รู้อ่ะแต่คนเขียนนักอย่างผมนักเขียนด้วยกันผมอ่านสกิลนี้เลยอ่านบรรทัดนี้พลกรรมที่ผมรู้อันนี้แต่ใช่ไหมเรารู้เลยว่าแล้วเวลาคุณลูกศิลป์เขียนเนี่ยไปจี้ตรงไหนให้โดนใจคนอ่านส่วนใหญ่เราก็มันมีหลายช็อตนะเวลาช็อตที่เราจะเขียนเนี่ยหนึ่งปฏิปทาละวัดปฏิบัติขององค์เกจิคือองค์ปฐมละเราสาเหตุในการสร้างพระเครื่องมวลสารอะไรพวกนี้มันจะเป็นสเต็ปแล้วนั่นคือคุณลูกศิลป์เขียนแบบก็เต็มเรื่องใช่เต็มแม็กใช่ไหมแต่อย่างกรณีอย่างของครูต้อมเนี่ยเหมือนผมเนี่ยครับไม่อ่านแล้วครับประวัติมาจากไหนสนใจไหมไม่ค่อยสนหรอกครับเดี๋ยวอ่านเลยว่าดียังไงใช่ครับดียังไงใช้แล้วรวยไหมเราใช้เกี่ยวย่อกันไงเดี๋ยวนี้เวลาเขาลงเขาจะลงย่อๆนิดถูกครับเอาตัวที่ตัวเมนหลักที่คนชอบอ่ะตัวเมนตัวใครแบบเอามาลงให้แล้วคุณต้อมก็เลยก็รู้ต้อมก็เลยว่าอาหารเสร็จแล้วเริ่มชอบก็เริ่มมีประสบการณ์ตัวเองใช่ครับถามเลยครั้งแรกสุดประสบการณ์จากการที่ใช้พระเครื่องตอนนั้นนะฮะครับประสบการณ์อะไรครับช่วงน้ำท่วมปี54ครับคือไม่นานนี่เองใช่ครับคือตอนนั้นผมกลับบ้านคือผมตอนนั้นอยู่หน้ารามกับใช่เรียนรามอยู่ก็เรากลับบ้านไปช่วงน้ำท่วมก็เขาเรียกว่าไงกรุงเทพน้ำท่วมเราก็หนีกลับต่างจังหวัดแล้วผมอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วทีเนี้ยเราก็กลับไปบ้านเดือนหนึ่งแล้วเราก็กลับมาเห็นประตูห้องเราเปิดอยู่ใช่ประตูห้องเราเปิดอยู่หมดแน่ใช่ครับผมแล้วเอ๊ะเพื่อนเราไปไหนเนาะครับแล้วก็พอเราก็ไปหาเอ๊ะเนี่ยเพื่อนก็ไม่อยู่ห้องเพื่อนก็ไม่อยู่ห้องเราก็เดินออกไปก็ไปเจอแม่บ้านเจอแม่บ้านเขาก็ทักว่าไอ้น้องไปไหนมาไม่เห็นหน้าน้องมาเกือบเดือนอะไรเงี้ยครับผมใช่ผมก็บอกว่าอ๋อผมมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แม่บ้านก็ทักบอกว่าเนี่ยเพื่อนเราอ่ะเอาเพื่อนมาที่ห้องทุกคืนเลยนะเสียงดังกันมากพอกลางวันจะไปว่าหรือว่าจะไปบอกกล่าวเงี้ยก็ไม่มีคนอยู่ใช่ครับไม่เจอใครครับผมใช่เราก็เอ๊ะเพื่อนไปไหนก็โทรถามก็ชื่อต้อมเหมือนกันเพื่อนผมใช่แล้วก็พอโทรถามเพื่อนบอกว่ากลับสุรินทร์กลับหลังผมได้อาทิตย์เดียวอ้าวแล้วตลอด1เดือนอ่ะใครในห้องพี่นั่นแหละครับโอ้ใช่ครับแม่บ้านจะเจอแล้วใช่ครับผมได้ยินเสียงครับแล้วมีเล่าแม่บ้านฟังมั้ยฮะไม่ได้พูดครับผมโอ้ถ้าแม่บ้านรู้นะฮะนางอาจจะไม่กลัวนะโดนย้ายจะมาถามหวยโดนย้ายหอครับผมไม่นางอาจจะมาถามหวยนะนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมมีเลขเด็ดอะไรเดี๋ยวนี้มันกล้ามากนะเดี๋ยวนี้ผมเห็นทุกคนก็ไม่กลัวผีแล้วใช่ฮะกลายว่าเป็นความกลมกลืนนะกลายว่าเป็นความกลืนระหว่างแบบคนกับผีพระผีเทวดามันธรรมดาแล้วอะกลายว่าสิ่งนี้กลายเป็นว่าแต่ก่อนมันมีสเต็ปมันมีชั้นเดี๋ยวนี้กลายเป็นมาอยู่ชั้นเดียวกันหมดละไม่กลัวกันแล้วก็ดีนะผมว่าอย่างนี้ปุ๊บทำให้อย่างทำให้ครูต้อมเองเนี่ยที่เคยอ่านและชอบครับมาเอามาเจอตัวเองครับมันยิ่งหลงไหลนะใช่ครับถูกไหมที่อุ้ยมีจริงอย่างนี้มีจริงใช่แล้วตอนนั้นสงสัยไหมว่าเกิดจากสิ่งไหนอ๋อไม่สงสัยครับมีวัดโพอยู่ในห้ององค์เดียวอยู่จับขาครับวัดโพองค์เดียวองค์เดียวครับโอ้แล้วเขามีจะมีพวกขนาดนั้นเลยเหรอองค์เดียวเนี่ยก็เขาเอาเท่ากระดูกครับมาเดี๋ยวใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องมาคุยในรายการว่าแม่เพราะจริงๆอย่างคุณรู้สิแล้วว่าไหมฮะเราเข้าใจว่าสมมตินะฮะเข้าใจว่าหนึ่งองค์ก็หนึ่งผีไม่ใช่นะผู้ชมหนึ่งองค์นี่อาจจะหลายผีนะแต่เดี๋ยวต้องมาคุยต่อว่าเป็นยังไงกันต่อนะฮะอย่างนี้เนี่ยเรามาพูดต่อว่าแล้วมีเหตุอะไรจูงใจไหมให้คุณรู้แมนหนูก่อนเนี่ยมาศึกษาเกี่ยวเรื่องของพระกระดูกผีนะฮะอย่างคุณรู้ต้อมเนี่ยผมเชื่อแล้วล่ะประสบการณ์มันปี54มาปุ๊บผมว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยแกคงเก็บหน้าดูเลยฮะหลังจากนั้นเก็บหน้าดูเลยไหมฮะครับก็เล่นมาตลอดเลยครับเล่นเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อน54นี้ยังไม่ทันเล่นก็เล่นแต่แค่มีก็มีครับแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเจาะจงคือเป็นกระดูกผีอย่างเดียวครับใช่เล่นเขาเรียกว่าเล่นภาพหลายหน้าใช่ครับแล้วอย่างคุณลุงแมนล่ะครับผมอะไรโดนใจให้มาชอบสายพระผงกระดูกผีของวัดโพผมคือสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นพระที่สร้างตอนพ.ศ. 2484-85ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ช่วงสงครามอินโดจีนหนังสือประวัติคือเราอ่านหนังสือสมัยก่อนประมาณสักปี3กว่า35ถึง4กว่ามันก็ลงประวัติลงว่า
เออพระโพธิกระดูกผีอะไรมีอาถรรพ์มีปาฏิหาริย์อะไรเงี้ยเราก็อยากได้อ๋อแต่ผมเป็นคนกลัวผีผมพูดตรงๆเลยผมก็สมัยก่อนมันไม่ค่อยมีเก๊ห้อยมาก็ห้อยก็รู้สึกว่าการเงินเข้าตลอดนะเงินเข้าตลอดเลยผมเป็นนักซื้อขายพระอยู่แล้วผมก็ไม่รู้สึกอะไรตอนได้เงินไม่เคยเห็นผีครับเพื่อนมาขอซื้อขายครับคือเราจริงๆตอนนั้นนะพูดตรงว่าตัวเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดจากองค์ไหนพอจะรวมพ่อองค์เดียวเลยพ่อองค์เดียวด้วย1องค์เลยโอ้แล้วกล้าขายเนาะผมขายเลยเพื่อนเราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเอาเราขายครับเรารู้สึกเราเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ซื้อใหม่ได้ซื้อใหม่ได้ครับค่อยรู้สึกโดดๆนะไม่เงินการเงินไม่ค่อยดีเราคิดอย่างนี้แต่ผมรู้สึกว่าท่านเด่นเรื่องพุทธคุณนะครับโชคลาภโชคลาภครับผมมั่นใจอันนี้มั่นใจเลยก็เลยทำให้เราเนี่ยหลงรักเข้ามาละเริ่มค้นหาแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาแน่ว่าการเริ่มหลงรักของทั้งสองคนเนี่ยมันหลงรักคนละทางกันถูกไหมฮะอันนี้เริ่มจากแม่บ้านไปเจอประสบการณ์แรงอันนั้นน่ะหลงรักเพราะเงินพูดดีไหมแต่ผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์คนละด้านมันถือว่าโอนนะคือจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะหลงรักด้วยอะไรก็แต่เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งคือเขามีให้เราจริงๆนะพิสูจน์ได้ใช่ครับตรงนี้มาคุยกันต่อนิดนึงว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยชื่อก็น่ากลัวนะพระผงกระดูกผีเนี่ยอย่างที่ก่อนเราคุยกันก่อนเข้ารายการครูศิระเองเคยพูดถึงเขาเรียกพระอะไรนะฮะพระห้ามเข้าบ้านใช่ไหมฮะหรืออะไรอย่างทำไมเขาใช้ชื่อพระห้ามเข้าบ้านนะฮะก็ความเชื่อของคนโบราณเนี่ยครับก็เอากระดูกคนตายมาอะไรมาเนี่ยเขาจะให้ไปไว้ที่วัดพอการสร้างอย่างเงี้ยพอผู้ใหญ่เขาจะรู้ดีผู้หญิงไม่ได้เด็กซนเด็กเล็กสมัยก่อนน่ะผมเป็นเล่นเงินทองเตยกูแตกอ่ะเก็บใส่กระป๋องนมปุ๊บผูกเชือกถือกลับบ้านโดนตีเลยพอรู้ว่าเปิดมาแม่เปิดฆ่ากระดูกผีเอามาได้ยังไงเอากลับไปคืนครับถ้าไม่คืนป่านนี้ตายตั้งรวยไปแล้วครับก็เลยเรียกว่าพระห้ามเข้าบ้านนะฮะก็คือเป็นความเข้าใจของรุ่นพ่อรุ่นแม่เรารุ่นปู่ย่าตายายปลูกฝังมาอย่างนั้นเป็นพระปลูกเขาก็มองเลยว่าคือหนึ่งก็คือการบรรจุอัฐิบรรจุอะไรไว้เข้าไว้ในจีดีเป็นสมบัติในพุทธฐานแล้วส่วนใหญ่ผงก็คือเป็นผงขาวเพราะว่าคิดเป็นผงกระดูกอย่างเดียวคือความเชื่อมันฝังหัวขึ้นมาอย่างนั้นตั้งแต่โบราณก็คือจะบอกว่าจริงแล้วสมัยโบราณเนี่ยอาจจะมี2สายที่เชื่อมกันอยู่ถูกไหมฮะสายใหญ่เลยผมเรียกว่าสายใหญ่เลยแล้วกันนะฮะสายโดยทั่วไปเนี่ยไม่เอาหรอกเพราะกลัวถูกไหมฮะก็จะมีอีกสายนึงนะอย่างที่ครูแมนก็ดีหรือครูต้อมก็ดีพอจะทราบมาสายอีกสายนึงที่เขานิยมสมัยก่อนเนี่ยสายไหนพอจะทราบไหมฮะสายนักเล่นสายนักเล่นครับเล่นอันนี้ผมบอกตรงๆว่าสายนักเล่นคนทำงานกลางคืนก็ผีกันผีผีพนันไงรู้ถูกไหมฮะต้องนี้พอเวลาเนี่ยคนทำงานคืนใหม่ถามว่าทำไมหมอคนทำงานคืนพวกวิญญาณเรื่องโลกของวิญญาณเป็นโลกของไม่หรอกแล้วคือจริงๆแล้วกลางคืนที่บอกแหละมันเป็นเวลาของวิญญาณเขาแล้วเวลาเราใช้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเนี้ยมันถึงอิทธิฤทธิ์ได้เต็มที่ไงอันนี้เขาเล่นพาเขาไม่ได้เล่นการบันดาลเขาเลยแต่เขาก็มีประสบการณ์นะเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยอีกช่วงนึงต่อไปนะอยากทราบอยากทราบนิดนึงว่าประวัติของพระกระดูกผีวัดโพเนี่ยใครสร้างมายังไงให้ครูแม่หรือครูต้อมดีครับครูต้อมครับผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับครับคืออาจารย์หนุ่มวัดโพครับเป็นท่านเป็นพระลูกวัดครับผมสร้างขึ้นมาครับสมัยก่อนคือเขาเรียกว่าไงพี่แม่ทำแบบประมาณว่าในช่วงสงครามโลกใช่ครับผมก็ทุกคนอยากหาของพระเครื่องของดีเพื่อมายึดเหนี่ยวจิตใจใช่ครับในช่วงนั้นก็เดี๋ยวท่านผู้ชมจะตามไม่ทันก็บอกคือพระอาจารย์หนูใช่ครับผมพระอาจารย์หนูหรือบางคนเขาเรียกขัวตาหนูครับผมใช่ครับก็เป็นพระวัดชาวสุรินทร์ชาวสุรินทร์อันนี้เดี๋ยวเท้าความบอกเป็นชาวสุรินทร์ใช่ครับมีเชื้อสายเขมรอันนี้ครับจ๋าเลยชาวสุรินทร์เขมรจ๋ามาทำหากินอยู่ที่แถวจากบางพึ่งนอกสมุทรปราการนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มาบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดภูครับครับเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านจะตามไม่ทันโอเคครับนะฮะเอาต่อเลยครับต่อครับก็ในช่วงสงครามโลกก็เลยสร้างครับผมชุดนี้ออกมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของก็ประมาณปี2484 85 86ครับไล่มาเรื่อยๆใช่ครับมันมีอยู่ในการสร้างต้อง
ต้องบอกต่อเนื่องกันเดี๋ยวน้องๆหรือลูกหลานๆอะไรในชมอยู่ใช่ไหมก็จะ2484 2485เป็นช่วงที่เกิดสงครามอินโดจีนเรียกสงครามอินโดจีนนะยังไม่เป็นมหาอิเชียบูร์ไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่2ถัดจากตรงเนี้ยถัดจากตรงเนี้ยช่วงเนี้ยพอ24 25 2พอไป8 6 8 7 8 8เนี่ยขยายเป็นสงครามโลกแหละครับผมเดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ครับครับครับต่อได้เลยครับต่อเลยก็อย่างอาจารย์หนูเนี่ยท่านเก่งวิชาอาคมท่านท่านเห็นครับท่านก็สร้างขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าตามประวัติที่ผมอ่านเนี่ยช่วงแรกๆจะแทบจะไม่มีคนกล้าหยิบไปเลยกล้าหยิบไปใช้เลยเอาแล้วก็เขาก็แจกแหละก็คือทำแจกคนก็เริ่มเอาไปใช้ก็เริ่มมีประสบการณ์อะไรแปลกๆมีประสบการณ์ดีค้าขายดีหรือว่าเฮ้ยแคล้วคลาดปลอดภัยทหารเอาไปลบหรือว่ากลับมาปลอดภัยอะไรเงี้ยดีเทลเราก็ลึกๆไม่รู้แต่รู้สึกว่าห้อยแล้วมั่นใจห้อยแล้วปลอดภัยกลับบ้านคราวนี้ก็ชื่อเสียงประสบการณ์แล้วก็มีเรื่องเล่าต่างๆเรื่องเล่าที่ผมฟังมาหรืออ่านมาในหนังสือก็ประมาณว่าสำล้อคนหนึ่งปั่นสำล้อในเมืองสมัยก่อนใช่ไหมอาจารย์สำล้อปั่นนะต้องไปดูที่เมืองนนท์เมืองนนท์ตอนนี้น่าจะอยู่น่าจะยังมีคนในยุคนั้นนี่แหละถ้าไปดูเห็นเมืองนนท์ยังสำล้อปั่นอย่างนั้นเลยคนนั่งข้างหลังคนปั่นอยู่ข้างหน้าครับผมสำล้อปั่นอาจารย์ต่อเลยก็ได้ครับสำล้อปั่นอาจารย์ต้องรู้ใช่ไหมเรารู้กันอยู่พอใช้พระนี่บางทีเขามีข้อกำหนดในการใช้ก่อนครับถ้าเราไม่มีเราไม่ไปทำข้อกำหนดหรือข้อตกลงเอาไว้เวลารับพระเนี่ยคุณทำมาหากินยังไงแบบไหนต้องทำข้อตกลงนะถ้าไม่ทำข้อตกลงอย่างเงี้ยอย่างสำล้อปั่นเนี่ยถ้าไม่ทำข้อตกลงนะคุณทำมาหากินสุดขีดเขาก็เหมือนมีคนมาช่วยดูแลมาติดตามมาติดตามใช่แต่ต้องอธิษฐานไงวันนี้จะไปเรียกลูกค้าไปหาลูกค้าทำมาหากินขอให้ช่วยเรียกลูกค้าให้เราหน่อยนี่ก็เหมือนคนแหละครับก็จะไปไหนมาไหนก็บอกกล่าวเขาใช่ไหมครับจะทำอะไรเราทำอาชีพอะไรใช่ไหมครับอะไรได้ก็บอกให้ตรงกับอาชีพแค่นั้นเองครับก็เป็นพระมีอิทธิฤทธนะฮะผมว่าบางคนชื่อเขาฟังแล้วอาจจะฮาร์ดคอร์ไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาไม่ได้ชื่อนี้หรอกครับผมก็จริงๆชื่อเพราะนะใช่ครับพระผงครับพระผงเท่าอธิมงคลนิมิตครับผมพระผงเท่าอธิมงคลนิมิตก็จริงๆชื่อก็ชื่อเพราะนะชื่อเพราะนะฮะยังไงก็เท่าเนี่ยเพราะมันมีอธิไงเพราะมีคำว่ากระดูกครับทีนี้คนเราไม่ได้ไปคิดถึงตัวคือโรคคนตายคนเป็นเนี่ยมันขวางกั้นกันอยู่ในบางสิ่งอย่างแค่ช่วงเวลากลางวันกับกลางคืนเท่านั้นเองครับไม่แต่กำลังงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาต้องใช้กระดูกมาผสมผมก็อ่านประวัติมาคร่าวๆก็คือว่าเหมือนก็ช่วงนั้นสงครามโลกแล้วเหมือนกับคนตายเยอะอันนั้นหนึ่งประเด็นละแล้วท่านเนี่ยเป็นต้องท่านจะเอามวลสารที่สามารถสร้างเป็นพระเนี่ยเพื่อหนึ่งสืบทอดพุทธศาสนาแล้วก็เอาอัฐิเนี่ยหรือว่าดวงวิญญาณที่อยู่ในอัฐิเนี่ยให้ผลกับคนที่ห้อยเนี่ยเร็วแรงแล้วก็ดวงในดวงวิญญาณก็จะได้บุญกุศลไปด้วยหมายถึงว่าจะมีแต่สิ่งดีๆนะฮะผมสะสมมาผมก็ไม่เคยเจอเรื่องร้ายหรือว่าไม่เคยเจอเรื่องประวัติจริงแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ก็ดีนะคือจริงๆตอนแรกเจตนาการสร้างดีเอาพูดงี้ดีกว่าตอนแรกสุดตอนที่เราเห็นนะท่านผู้ชมหลังจะคิดกันไปเองว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ถูกนะอันนี้เราตามเรานะฮะอย่างนี้ไม่ถูกนะเอ๊ะเอาคนตายมาผูกหรือเปล่าแต่จริงมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เอามาสร้างบุญครับมันก็ถือว่ายอมรับกันได้แล้วนะใส่พูดภายใส่กระดูกเนี่ยแหละยอมรับกันได้แล้วเพราะจริงๆถ้าเกิดเรามาพูดถึงหลักจริงๆแล้วก็คือว่ากำลังจะให้พูดภายเหล่านั้นเนี่ยได้มาร่วมกันสร้างบุญกับเราเพราะจริงๆเราตายไปแล้วเนี่ยผู้ชมเขาไม่มีกายสังขารไม่มีกายสังขารปุ๊บก็อยากทำบุญทำไม่ได้อะไม่ได้ใช่ไหมบางคนก็ตายก่อนอายุขัยหรืออะไรเงี้ยถูกแล้วยิ่งสงครามโลกที่บอกนี่นะฮะมันตายก่อนแน่นอนนะเราห้อยดีเราก็เหมือนเราทำบุญอยากทำบุญให้เขาด้วยมันก็ส่งเสริมกันนะฮะครับผมคือเขาก็ต้องการให้มีเหมือนกับก็เหมือนเทวดานี่แหละเทวดาอยู่เฉยๆอยากสร้างบุญทำไงนะฮะลงมาใส่บาตรเองก็ไม่ได้ก็ต้องมาอาศัยพวกเรานี่แหละเพราะจริงๆจะบอกว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยประเสริฐที่สุดแล้วท่านชมอยากทำบุญก็ได้ทำบุญอยากทำบาปก็ได้ทำบาปนะแต่เป็นเทวดาหรือเป็นผีเนี่ยมันทำไม่ได้นะยังไงก็ต้องอาศัยเราตลอดนะฮะอ๋อก็เลยตั้งแต่รุ่นสงครามอะไรนะอินโดจีนอินโดจีนก่อนเลย2484 2485ช่วงก็คือโคตาโคตาโค
ุตาหนูกุตาหนูกุตาหนูเนี่ยซึ่งเป็นพระลูกวัดเนี่ย ก็เลยทำขึ้นมาแต่ตอนแรกทำเนี่ยชาวบ้านก็แอนตี้กันใช่เป็นเรื่องปกติมันแอนตี้มายาวเลยนะปัจจุบันก็ยังมีบ้างนะผมว่านะปัจจุบันเนี่ยเหลือน้อยแล้วทุกคนทำใจยอมรับได้แล้วก็คงเราคงพูดกันตรงๆคงไม่มีดัจจริตตอแหลแล้วเพราะเราต้องใช้คำแรงๆอย่างนี้เลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมักจะดัจจริตตอแหลกันนะรับไม่ได้นี่นี่รับไม่ได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือผมกล่าวแล้วท่านเป็นคุณสุรินทร์เนี่ยครับผมใช่มีเชื้อสายขมิ้นคุณต้องยอมรับเลยสายขมิ้นเขาใช้ผงกระดูกทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งสีพึ่งก็มีกระดูกผงพอสีพึ่งมาทาปากเนี่ยนะเขาใช่กันครับเราถึงบอกว่าเราอย่าไปดัดเจนติดต่อแหลเลยเราต้องยอมเราต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นความเป็นจริงในศาสตร์สายวิชาแต่คิดอีกทีก็คือคิดเท่าใช่ผงเท่าเผาทุลีแล้วเขาเสกกำกับเขาทำกันอยู่อะไรกันอยู่นี่เขาคุ้มครองเขาอะไรได้หลายอย่างครับผมนี่คือประเด็นที่ว่าบางทีวันนี้เราต้องมาเปิดใจยอมรับเลยว่าเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันเป็นมาตรฐานสากลครับผมแล้วคุณจะไม่เปิดใจยอมรับก็มันอันนี้อยู่ที่ใจคนนะเอาแค่ว่าคือคนที่ไม่ยอมรับคือคนที่เป็นเฉพาะตัวบุคคลนั่นแหละก็คือไม่ใช้เอาง่ายก็ไม่ต้องใช้ก็จริงก็เฉพาะสมมติว่าเฉพาะตัวบุคคลบางครั้งตอนนี้เขาเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วคุณอย่าเพิ่งไปแสดงออกอะไรออกผมไม่มีใครกล้าแสดงนะฮะโดนกระทืบแล้วฮะไม่ตอนนี้รู้สึกพวกคุณเปิดกลุ่มมาแล้วบอกกลุ่มเพจได้นะเพื่อเขาจะได้เข้าไปติดตามได้อีกทีเป็นความรู้ครับครับนะเป็นองค์ความรู้ตัวนี้เป็นองค์ความรู้ที่ว่าคุณต้องการเผยแพร่คือตอนนี้เป็นกลุ่มหรือเป็นแฟนเพจอยู่ฮะเป็นกลุ่มครับเป็นกลุ่มชมรมกลุ่มเดี๋ยวกลุ่มรับกลุ่มเปิดกลุ่มปิดอะไรยังไงกลุ่มสาธารณะครับผมไม่มันแบบนี้พี่มันต้องมีสมัครเข้าไปถูกไหมฮะต้องไปกดสมัครใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็ถึงจะกดอนุมัติอนุมัติใช่นี่ก็ได้กลุ่มปิดครับผมตอนนี้รู้สึกว่าเฟซบุ๊กมันจะเป็นให้เราส่งคำเชิญหรือมันมีสองทางเขาต้องมาขอสมัครครับเราส่งคำเชิญไปแล้วเขาตอบรับก็เข้ามาเป็นสมาชิกได้อีกอย่างนึงคือเข้ามาสมัครแล้วเรากดอนุมัติใช่ฮะชื่อกลุ่มอะไรนะครับชมรมพระปิดตากระดูกผีวัดโพท่าเตียนครับอีกครั้งนึงฮะชมรมพระปิดตากระดูกผีวัดโพท่าเตียนครับชมรมพระปิดตากระดูกผีวัดโพท่าเตียนครับผมต้องไม่เหยียดนะชมรมพระปิดตากระดูกผีวัดโพท่าเตียนใช่ครับที่ปิดตานี่เขาไม่อยากเห็นดีป่ะเขาไม่เกี่ยวที่เขาติดตาที่เป็นพิงชงนะใช่ครับเป็นพิงชงเรามาเข้าตรงนี้ต่อเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยพระผมกระดูกผีพระผมกระดูกผีเราก็เรียกกันไปนะมีกี่พิมพ์กี่ทรงฮะพิมพ์นะครับมีประมาณครับก็มีหลายพิมพ์แต่ว่าพิมพ์ที่ผ่านตาผมมาตรฐานก็มีอยู่ที่ประมาณ21พิมพ์ครับผม21พิมพ์ที่เห็นกันเจนตาแล้วกันครับผู้หญิงดีกว่าที่เห็นกันใช่ครับคือเขามาตรฐานที่เราตั้งกันเองแต่ว่าเจนตาหรือเจอกันบ่อยๆแต่ถ้าพิมพ์พิเศษพิมพ์พิสดารเนี่ยไม่นับก่อนก็นับแล้วที่เราเจอทั้งหมดครับเอาเท่าที่เจอที่เจอปัจจุบันใช่ครับที่เจอปัจจุบันใช่ประมาณ21พิมพ์ครับผมคือวันนี้เปิดโอกาสนะเพราะว่าผมว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องรวบรวมทำหนังสือหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีนู่นนั่นนี่เยอะใช่ครับดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมก็คงต้องเปิดใจไปพร้อมกันอีกอย่างเนี่ยผมมองเลยว่าสมมติว่าเกิดเรามีสมมุตินะฮะเราก็ไม่รู้พิมพ์อะไรสมมุตินะฮะก็ลองเซิร์ชถามๆกันดูผมในวงการพระที่ผมบอกได้เลยนะคุณลุศิระเท่าที่เรามานั่งจัดรายการนะฮะพี่ๆหลายๆคนน้องๆหลายๆคนเนี่ยน่ารักทุกคนนะเปิดใจยอมรับคุยกันอย่างงู้นอย่างนี้เป็นกันเองทุกคนเนี่ยคุณต้องเปิดกว้างก่อนคุณต้องไม่มีตาก่อนแล้วปรึกษากันไปนะฮะเขาบอกไม่ใช่สมมุติคุณยังมั่นใจว่าก็ไปถามดูหรือตอบถูกไหมฮะใช่คืออย่าเพิ่งเชื่อแค่ตาสองตานะฮะแต่ว่าเรามาคุยกันได้เพราะจริงแล้วเราก็อยากให้แลกเปลี่ยนก็ครับผมก็สามารถส่งมาสอบถามหรืออะไรได้ตลอดครับผมก็ไม่เคยปิดกั้นตรงนี้ใช่ครับเพราะผมเชื่อว่าคุณรุ่นต้อมก็ดีหรือคุณรุ่นแม่ก็ดีเนี่ยก็อยากจะเห็นพิมพ์ที่มันเกินจาก21อ่ะใช่ครับคนที่อยู่ในวงการตรงนี้นะฮะเกิดมันมีพิมพ์ที่22เราก็อยากเห็นใช่ไหมฮะเกิดใครมีพิมพ์ที่22เป็นพิมพ์ใหม่ที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ในวงการพิมพ์ใหม่นี่คือเพิ่งทำเมื่อวานหรือไม่ใช่ครับหมายถึงพิมพ์ที่เพิ่งค้นพบเนี่ยเพราะจริงๆบางพิมพ์เนี่ยมันมีเหมือนพิเศษอ่ะเหมือนบางทีกัวตาทำแล้วก็เหลือก็เลยทำจุ๊บออกมาหน่อยนึงอาจจะกลายเป็นพิมพ์พิเศษครับอันนี้มีอะไรใส่ไปอะไรไปเพิ่มอะไรใช่ครับผมตรงนี้ก็คือเอาล่ะตอนนี้เนี่ยที่เห็นอยู่มี21พิมพ์นะท่านผู้ชมนะฮะแล้วกี่เนื้อครับพระมีเนื้อเดียวครับ
เนื้อเดียวใช่ครับแต่ผมมีหลายสีอ๋ออยู่ที่สภาพครับแต่ละองค์การเก็บการรักษาเดี๋ยวจะให้คุณรู้ไหมว่าก็มีส่วนผสมของว่านด้วยครับใช่ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงคือเขาว่ามีกี่เนื้อตอนนี้เนี่ยผมต้องเรียนท่านผู้ชมดีผมอยากให้กล้องจับนิดนึงนะฮะเนี่ยข้างหน้าผมตรงนี้นะฮะคำว่ากี่เนื้อเนี่ยพอเรามองปุ๊บเฮ้ยมันมีหลายสีอ่ะวันนะใช่ครับเป็นวันนะสีก็ได้ครับผมใช่ครับคือเขาเรียกเนื้อหามวลสารสีสันวันนะคือเนี่ยเป็นเนื้อผงเป็นเนื้อผงก็คือเนื้อผงแต่สีสันวันนะแต่ละองค์เขาเรียกโซนผ้าอีกเดี๋ยวก็ต้องไปแยกอ๋อคือก็คืออย่างนี้เดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะผมไม่อยากหยิบแล้วเป็นล้านเลยฮะอย่าหล่นนะครับได้ไหมจะเห็นสีสันวันนะคือเนื้อผงเนี่ยฮะแต่เขาจะแบ่งแยกคำว่าเนื้อเอาใหม่ท่านผู้ชมฟังใหม่ความใหม่คำว่าเนื้อคือเนื้อผงใช่เนื้อผงโอเคเราคือผมเห็นสีเยอะไงคำว่าเนื้อผมเนี่ยมันแต่ว่าสีหรือวันนะในคนละสีใช่นะฮะแล้วส่วนมวลสารข้างในเนี่ยอาจจะคนละมวลสารอีกโดยหลักๆโดยหลักเป็นโดยหลักๆครับเอาหลักๆก่อนเลยก็ได้บุญก็มวลสารเดียวนี่แหละครับแต่ว่าคืออยู่ที่เหมือนกับว่าการทำแต่ละครั้งเนี่ยการใส่คือเขาไม่ได้มีการวัดหรือการตวงใช่ไหมครับที่ว่าเป็นการวัดคือการตั้งปริมาตรอะไรก็คือการใส่เข้าไปครบอาจนุ่นครบนี้ที่ละครบใช่ครับแต่ละครบก็เนื้อหาก็จะอันนี้อ่อนกระดูกนิดนึงอะไรเงี้ยใช่อันนี้แกว่านหน่อยใช่ไหมครับก็จะออกเป็นหลายวันนะใช่ครับโบราณครับโดยเฉพาะการทำโบราณที่เขากดยังไม่ให้วาระเดียวหรือวันเดียวจบกดหลายวันกดไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยความที่จะเรื่องที่จะตัวที่จะมาเกี่ยวข้องคืออุณหภูมิใช่ครับแสงแดดใช่ครับนะฮะความชื้นสัมผัสบางทีฝนตกอีกอะไรอีกเนื้อหามือหนักมือเบาเมื่อนำมือแบบถูกใส่ที่สองเวลากวนครับใช่สมมติเวลาผสมเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะก็เรียกโขกตำขยำว่าพอโขกตำขยำพวกบางคนเนี่ยขยันหน่อยมาเนียนใช่ไหมครับไอ้ขี้เกียจหน่อยก็แหมมาหยาบใช่ไหมครับอ๋อคือถ้าต้องอธิบายเนี่ยคนอันนี้ต้องเปิดท่านผู้ชมต้องรับทราบเทคนิคเอาไว้ก่อนนะฮะคือการผสมผงเนี่ยเขาจะผสมทีละน้อยค่อยๆเติมค่อยๆขยำจนเนื้อได้ที่ดังนั้นเนี่ยพอกว่าเนื้อจะได้ที่เนี่ยอันนี้เหลวไปหน่อยเติมผงตรงนี้เข้าไปหน่อยมันทำให้สีสันเปลี่ยนสีสันมันน่าเปลี่ยนสำหรับคนที่เล่นผงมาเนี่ยจะรู้อย่างผมเนี่ยกดภาพพิมพ์มาเยอะอะไรมาเยอะผมก็จะอธิบายได้เลยว่าพอเรากดครกนี้ไอ้ตำนี้ปุ๊บใส่นู้นใส่นี้มันได้ที่เลยมันหมาดมันได้ที่กดมาแล้วเนื้อไม่เหลวเนื้อจะเป็นโอเคใช่คือคนที่เขากดพิมพ์กันเรื่อยๆเนี่ยเขาจะรู้ท่านผู้ชมเวลาเขาจับเนี่ยเหมือนพวกแม่ครัวเนี่ยพอเขาเห็นปุ๊บเดือดประมาณนี้ปุ๊บใส่นี้ไปปุ๊บอร่อยแน่นอนรู้แล้วถูกไหมครับอ๋ออย่างนี้เองก็คือจริงมีเนื้อเดียวแต่สีหรือวันหน้าต่างๆเนี่ยที่มันแตกต่างนั่นเองนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยพอเราบอกมีแบบอย่างนี้ปุ๊บนะฮะแล้วดูอะไรเป็นหลักครับว่ามันใช่ไม่ใช่เลยยังไงนะฮะต้องมีจุดพิจารณามีจุดดูเยอะเลยครับอยากให้ครูแมนบอกได้ไหมฮะไอ้นี่เป็นความลับไหมฮะถามนิดนึงไม่เป็นฮะเราเปิดเผยกันวันนี้เปิดเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะพูดอย่างนี้เลยแล้วกันว่าดูรายการของเราถ้าฟังไม่ทันคุณดูซ้ำนะฮะคุณดูซ้ำกี่ร้อยรอบเราก็ไม่เก็บตังค์นะฮะดูฟรีตลอดนะเพราะแล้วเนี่ยครูแมนจะเป็นคนแนะนำว่าดูยังไงเวลาเราจะดูภาพผงเนื้อกระดูกผีครับโผเอาเลยใช่ไหมครับเอาเลยครับก็อย่างเอาหยิบมาสักอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะฮะอย่างตรงนี้ต้องระวังนิดนึงตรงนี้ผมจะถ่ายยังไงดีนะเป็นพิมพ์วัดสามปื้มครับกล้องด้วยเลยฮะกล้องด้วยเลยครับผมครับอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนถ้าบอกพิมพ์วัดสามปื้มปุ๊บทุกคนจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพิมพ์วัดสามปื้มมันเกี่ยวข้องยังไงประมาณปีพ.ศ. 2484-85เนี่ยวัดสามปื้มเปิดกลุ่มนะครับผมเปิดกลุ่มออกมาเพื่อเอาพระแจกจ่ายให้กับทหารประชาชนโดยทั่วไปมุ่งขวัญกำลังใจครับอันนี้ที่ผมรู้มาว่าเพราะว่าลุงหรือปู่หรือโกงที่รู้จักกันเนี่ยท่านไปช่วยคณะกรรมการวัดสามปื้มอยู่แล้วก็จะตั้งเป็นโต๊ะเลยแล้วก็จะเดินมาก็จะส่งให้ที่องค์ดังนั้นเนี่ยวัดสามปื้มเนี่ยจะเปิดกลุ่มออกมาก่อนดังนั้นเนี่ยก็ประมาณได้เลยว่าเป็นการถอดแบบรับพิมพ์กันมาแล้วก็ดังนั้นของวัดโพก็จะทำหลังของวัดสามปื้มเกิดนิดหนึ่งครับผมจึงมีพิมพ์ที่เป็นสามเหลี่ยมฐานพระทิพย์ใช่ไหมใช่ก็คือเป็นพระในยุคนั้นที่ดังใช่ก็มีการถอดแบบแล้วก็แก้พิมพ์แต่ว่ารายละเอียดความลึกเนี่ยจะไม่ลึกเท่าไหร่พระสไตล์ของกระดูกผีวัดโพท่าเตียนเนี่ยมันจะเป็นพระที่เหมือนกับพระถอดพิมพ์แต่
ต้องพิจารณาถึงความเก่าความมีอายุนะครับก็อายุประมาณ70กว่าปีขึ้นความเก่าต้องมีแล้วพระวัดโพเนี่ยเป็นพระที่แปลกกว่าวัดอื่นเป็นเนื้อผงที่มีน้ำหนักมากน้ำหนักตึงมือตึงหน่วงมือซึ่งมันเป็นจุดพิจารณาเก๊กับแท้ได้เพราะว่าพระชุดนี้เป็นพระปลอมเยอะมากแล้วก็เราก็ต้องดูรายละเอียดอีกดูพิมพ์นี้จะมีเอกลักษณ์คือมีลายมุ้งก็คือเหมือนกับผ้าขาวบางผ้าขาวบางมาปิดไว้อันนี้เราก็ตอนทำเราก็ไม่รู้นะแต่เราศึกษาจากไล่หลังมาศึกษาว่าอ๋อพระนี้เขามีสไตล์อย่างนี้มีในการมีลายมุ้งน้ำหนักเยอะมีความเก่าแล้วก็ดูมันเป็นบล็อกเดียวบล็อกเดียวก็หมายถึงมีด้านหน้าด้านเดียวครับที่เหลือก็ด้านหลังข้าวนี้ก็มีการปาดมีการลูบมีการทำสโลปทำให้สามารถห้อยได้อะฮะหรือว่าให้มันถอดจากออกจากบล็อกด้านหลังเราเนี่ยเราเรียกว่าพิมพ์แต่งครับแต่งมือแต่งมือจะแต่งเป็นหลังเบี้ยหลังลูกหลังนี่นะที่เราเรียกกันอยู่ใช่ไหมสโลปปาดเปิดอะไรเงี้ยครับผมนี่คือสไตล์นะครับเพราะว่าผ้าพิมพ์เนี่ยเขาเอาผ้าขาวลงกันพิมพ์ไงลงกันพิมพ์พอกดผ้าเข้าไปจะได้ยกขึ้นมาดึงผ้าขึ้นมาปุ๊บเด้งออกมาครับนะก็จะแตกต่างของวัดประสานแล้วประสานเขาจะกั้นทูบกั้นทูบเสียบอันนี้คงจะเป็นแต่นั่นเป็นก้นรูใช่อันนี้คงจะแบบว่าเนื้อเขาอ่อนนะครับผมแล้วผ้าใช้ยกเลยใช่ครับทีนี้เราข้ามไปนิดหนึ่งครับเราต้องบอกยุคด้วยยุคการสร้างของผ้าชุดนี้ผ้าชุดนี้ฮะก็485ก็เขาเป็นมือสามยุคครับยุคแรกอันนี้ยุคแรกแล้วก็เนี่ยน่าจะยุคปลายน่าจะยุคปลายที่ดังแล้วเป็นยุคปลายใช่ที่ดังแล้วตรงช่วง2248 8485เนี่ยเป็นสงครามอินโดจีนแต่พอยุคปลายจะเป็นสงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นเนี่ยช่วงณเวลานั้นน่ะอย่างที่เราบอกกันเนี่ยนะว่ากระดูกเนี่ยมันมายังไงที่มาของกระดูกเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับวัสุทัศน์ครับใช่ไปเกี่ยวข้องกับวัสเกตใช่ครับอันนี้เรายังไม่ได้บอกเล่าท่านผู้ชมฟังว่าทําไมไปเกี่ยวข้องของสองวันนี้ด้วยแรงวัสุทัศน์เปรตวัสุทัศน์แรงวัสเกตเปรตวัสุทัศน์เพราะเราว่าตรงนั้นเนี่ยมีผีเยอะครับเพราะว่าผีที่พูดคือศพคือวัสเกตเนี่ยมันเป็นลานประหารด้วยนะเขาถึงจะมีประตูผีสำหรับเอาศพออกศพเวลาเป็นลานประหารหรือมีอะไรพวกเนี้ยแล้วช่วงนั้นอ่ะหาลุงด้วยเป็นอหิวาตกรโลกหาโลกหาลุงด้วยคนก็จะตายกันเยอะแยะเลยเยอะแยะนี่ถึงเป็นที่มาของว่าท่านเนี่ยทำไมถึงไปเอากระดูกคนตายมาที่เขาเผาแล้วชาปนกิจแล้วแล้วรู้สึกจ้างเนรสมัยนั้นเป็นเนรนะสมัยนั้นท่านเป็นเนรผมก็จำชื่อท่านไม่ได้แล้วแล้วก็เพิ่งล่าสุดนี้ท่านยังเพิ่งมรณภาพไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองใครที่เพิ่งมรณะเด็กคนที่ไปเก็บกระดูกให้กดตาหนูแล้วเนี่ยสมัยก่อนเป็นเนรจ้างรับจ้างกระสอบละหนึ่งสตางค์เพราะว่าจากวัดโพมาวัดสติไม่ไกลครับเราตัดถนนขึ้นมานะตัดเส้นมามันก็ตรงวัดสติตรงเนี้ยมันถ้าคุยไปสตอรี่มันก็อาจจะดูเข้มแข็งหน่อยถ้าคุยอีกสตอรี่นึงก็อาจจะดูเศร้าโศกเสียใจได้ถูกไหมบรรยากาศนะมันมีสองบรรยากาศอย่างที่คุณรู้แมนพูดท่านผู้ชมนะฮะจับต้องมีน้ำหนักถูกไหมฮะเป็นน้ำหนักเพราะเป็นกระดูกไหมฮะหรือเป็นมวลสารอื่นมันน่านะมันน่าจะมีส่วนผสมไหนใช่ไหมเพราะแคลเซียมมันเยอะถูกไหมฮะก็เป็นแคลเซียมกระดูกมันน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าหน่อยนึงเพราะว่าจริงๆอย่างที่อื่นนะพวกเบาๆเนี่ยตัวอย่างคือว่านพอเนื้อว่านปุ๊บจะเบาเพราะมันคือต้นไม้พอมาถึงตัวว่านทำไมว่านเกี่ยวบางคนบอกว่านพุงเลยนะว่านพุงว่านพุงก็สีม่วงจำได้ใช่ไหมบางคนว่าไปถึงอะไรเตะจริงๆเนี่ยเราต้องมองพื้นฐานของวัดภูละกรวัดภูเราเป็นตักศิลาทางการแพทย์ทางยาดังนั้นวัดภูสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นดงว่านเลยว่าน108น่าจะเป็นว่าน108ว่าน108ต้องบอกอย่างนี้ผมมองนี้เมื่อกี้ผมเหลๆมองอยู่องค์นึงนะแดงอยู่ผมยังมองว่าองค์นี้ใช่มั้ยองค์นี้น่าจะมีพวกสมุนเลือดผสมภาษาพวกนี้สมุนเลือดพวกนี้มองดูก็จะนั่นแหละแบบประมาณนี้น่าจะครับผมต้องจับนิดนึงฮะว่าอย่างเงี้ยแดงๆเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะคือพอมานั่งคุยป๊อปนะฮะผมเริ่มรู้สึกแล้วว่า
พระเขามีเสน่ห์คือจริงตอนแรกท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้จักเลยท่านผู้ชมนะฮะเราก็ฟังอยู่เออพระมันก็คือพระเราคิดอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะมีวรรณะหรือมีความแตกต่างหลากหลายเลยขนาดนี้เลยบางคนก็คิดว่าพันเนื้อผงก็คือพันเนื้อผงอ่ะก็ถูกมาแต่จริงผงอ่ะเวลาผสมว่านก็ได้อีกสีหนึ่งครับถูกไหมฮะผสมว่าน108น่ะได้อีกสีหนึ่งผสมไม้มงคลเกสรดอกไม้108ก็ได้อีกสีหนึ่งถ้าคนที่เชี่ยวชาญชำนาญว่านเนี่ยจะรู้เลยโดยเฉพาะสมมติว่าถ้าเป็นว่านดอกทองว่านดอกทองนี่แปลกนะเวลาทำแล้วจะออกทำไมตำผงออกมาแล้วจะออกน้ำตาลทองเป็นมันที่แปลกตัวครับครับนะเวลาเราผสมผงพวกนี้เราจะรู้คืออย่างผมเคยคุยกับคุณรุศิราครั้งหนึ่งนานมาแล้วผมบอกเฮ้ยพี่ถามจริงเหรอเหรียญนี่ก็ออกจากโรงปั๊มโรงหล่อนี่นะฮะมันก็ออกเหมือนกันหมดส่องอะไรกันนักกันหนาถูกไหมฮะเขาจะบอกอ๋อมันมีให้ส่องอ่ะโลหะมันก็มีเหมือนกันรีบโลหะมาวันนี้อุณหภูมินี้ไฟอย่างนี้แต่อีกวันนึงอุณหภูมิอาจจะคนละอุณหภูมิคืออุณหภูมิต่างกันแค่สัก50องศา100องศานี่บรรณะสีสันเปลี่ยนนะเอาแค่ลมมาแรงๆพัดวูบหนึ่งมันก็เปลี่ยนสีแล้วที่สมัยนี้มีการเผาโลหะแล้วไปปั๊มปุ๊บให้ออกมาเป็นผิวลุ้งนะเขาก็มีเทคนิคเสร็จแล้วพอมานั่งดูผิวของผ้าอย่างนี้นะฮะเออถ้าอย่างเงี้ยผมมันน่าส่องนะเพราะมันมีความหลากหลายอยู่ในตัวผ้าเนื้อผงเป็นผ้าที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวเองแล้วสิ่งหนึ่งที่ผ้าเนื้อผงมีแล้วสิ่งอื่นผ้าเนื้ออื่นไม่มีคืออะไรไหมฮะผ้าเนื้อผงโกงอายุไม่ได้โกงเลยนะโกงอายุไม่ได้อ๋อเข้าใจเพราะมันต้องขึ้นตามอายุจริงๆคือถ้าเราเนี่ยเราแต่งผิวนอกผิวด้านนอกได้แต่หักดูสิบรรณะมันจะใครจะหักล่ะครับโอ้เขามีหักกันมาแล้วว่าสมเด็จละครั้งก็มีหักตัวกันมาแล้วถ้าใช่ซื้อเขายอมเนี่ยก็พาราคาเป็นล้านแล้วพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าปุ๊บขาวเหงียงเลยจบเลยปูนขาวข้างในโดนนิ่งอย่างกรณีอย่างที่คุณลุงแมนบอกนี่นะฮะก็คือน้ำหนักด้วยท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สองคือเขาเรียกนะนอกจากน้ำหนักแล้วนะที่บอกสามอย่างที่สไตล์การสร้างกรรมวิธีก็จะมีลายมุ้งได้ละมีลายมุ้งก็คือมีผ้าขาวบางรองสมัยก่อนมันจะเป็นแบบเป็นเส้นๆอยู่เป็นเสน่ห์ของเขานะตะข่ายตะข่ายผ้าที่อื่นกดก็ไม่มีนะตัวละครก็จะใช้สีพึ่งลองพิมพ์ตัวละครนะจะใช้สีพึ่งลองพิมพ์แล้วตัวประสานนี่ตัวประสานของวัตถุก็มีเสน่ห์แบบตัวประสานเนี่ยผมถึงบอกว่าผงเท่าเผาทุลีเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆดังนั้นไม่ต้องไปตกใจอย่างที่ผมว่าอย่าเพิ่งไปดัดจริตแล้วมันฉันยอมรับไม่ได้มันสนุกดูถ้าคุณเล่นผมก็ดูแล้วคุณเริ่มฟังเริ่มสนุกนะแล้วอีกนิดนึงเราพอจะทราบไหมว่าเขาสร้างมากน้อยแค่ไหนเยอะไหมฮะแต่ที่คุณรุศิยาพูดเมื่อกี้หรือที่คุณลูกแมนพูดก็ดีเขาทำอยู่เรื่อยๆใช่ครับเพราะมันน่าจะเยอะคือพอได้ปริมาณส่วนหนึ่งนี้มากก็จะแจกประกาศแจกกันทีนึงครับผมต้องพูดนะวัดโพเป็นวัดที่8วัดที่8เคยจำสมเด็จแสนได้มาของวัดโพครับเห็นไหมพอถึงเวลาสร้างก็สร้างแก่นะตอนสองลาดป๋านะสร้างแก่สมเด็จแสนนะเขาก็สร้างแสนองค์แล้วก็ให้คนมารับแจกวัดโพเนี่ยก็เป็นประมาณเนี้ยตั้งโต๊ะแจกกันแหลกลาคือถ้าแจกคือแจกเลยเราต้องเข้าใจเล่นว่าวัตถุมงคลเนี่ยคุณจะเล่นวัดโพเนี่ยต้องแบ่งเป็นยุคเลยครับสมัยพระยาเจ้าพญาปรมานุชินโนรสก็ยุคหนึ่งใช่ไหมหลวงปู่เจียมกิ่งปรมานุชินโนรสหลวงปู่เจียมเนี่ยก็มีอยู่มาถึงสมัยสังฆราชป๋าหลวงปู่นุ่มอย่างเงี้ยก็แบ่งเป็นยุคแล้วก็มาเนี่ยของเรากระดูกผีก็อีกยุคนึงครับเล่นวัดโพก็เล่นสนุกนะครับครับก็คือจริงๆสร้างก็ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีพระกุฏนะครับก็มีพระกุฏครับส่วนหนึ่งก็คือที่เป็นน้ำพระยาครับครับดังนั้นวัดโพนี่มีอะไรคุณเล่นแล้วอย่างกรณีของพระชุดนี้นะฮะครับคนรู้จักมากน้อยเพียงใดเนี่ยเราพอจะทราบไหมฮะตอนนี้ผมว่ารู้จักกันมากนะฮะในเฉพาะสายเอเชียฮะครับสายเอเชียเลยนะฮะแล้วพวกสายเอเชียนี้คุณรวมถึงประเทศไหนบ้างฮะเนี่ยฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียสิงคโปร์เขาไม่เกี่ยงนะเขาไม่เกี่ยงจะกระดูกผีหรืออะไรนี่ชอบเขาชอบเขาอะแต่จนถึงบอกว่าคนไทยตัวเนี้ยคุณต้องปรับตัวแล้วล่ะคุณอย่าเพิ่งไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้าผมพระผมรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ดังเฉพาะบ้านเรานะฮะมันดังไปทั่วเอเชียเลยตอนนี้แต่ยุโรปมันยังไม่รู้นะยังไม่รู้เพราะว่าจริงอาจจะมีไปแล้วนะแต่เราอาจจะไม่ไปโด่งดังมากเพราะว่าอาจจะยังคนใช้ยังน้อยอยู่หรืออยู่ในวงกว้างๆที่ท
ที่ไม่ค่อยชัดเจนกันแต่ในแถบเอเชียเนี่ยนะฮะหนึ่งเลยผมอยากรู้ว่าเขารู้จักได้ยังไงฮะผมรู้สึกว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นพระโบราณแต่จริงๆแล้วพระที่มีชื่อเสียงเนี่ยที่ก่อนหน้าจะเป็นผงพระเป็นผงกระดูกผีเนี่ยจะเป็นพระผงพายกุมารของหลวงปู่ทิมวราหารไล่ซึ่งคือจริงๆจะบอกอันเนี้ยเก่ากว่าอันนี้เป็นแต่คนยังไม่รู้จักเลยครับแต่คนยังไม่รู้จักก็แต่คนจะรู้จักพระผงพายกุมารก่อนพระผงพายกุมารหลวงปู่ทิมคือตรงนี้เขาไปเอ่ยชื่อมันเจาะจงอะกระดูกผีคนมันก็เลยครับตัวแต่พอบอกเป็นพายพระผงพายกุมารซึ่งมันดูน่ารักราคาอยู่ประมาณหลักล้านหลักหลายแสนถึงล้านครับจริงๆแล้วต้นแบบของคุณแผนพายกุมารหลวงปู่ทิมก็คือพาชนีนี่คือต้นแบบเลยครับแล้วก็เป็นต้นแบบของอีกหลายๆวัดมีอีกหลายวัดพายพวกนี้แหละมีจริงๆผมก็ดูผีนั่นแหละท่านผู้ชมนะก็ต่อมาตอนหลังยุคหลังใช่ไหมอันนี้ผมนอกประเด็นนิดนึงก็จะมีของหลวงปู่เจิมใช่ครับวัดหอยล่าหลวงพ่อหกหลวงพ่อหกอันนี้สายใต้ใช่ของหลวงปู่เจิมนี่ก็กระดูกเหมือนกันกับพายสมุทรพายสมุทรหลวงพ่อหกใช่ไหมอันนี้ยุค2000ตอนนี้เอาพิมพ์2499ก็คือเอาพิมพ์ลีลา25พุทธวัตรมันมาถอดมันครับแล้วยังมีสัมภายยังมีสัมภายท่านพระโสดอีกอันนี้ในยุคหลังเลยสัมภายท่านพระโสดเราใช่ฮะเห็นไหมก็เป็นคือเขาเรียกเป็นพายปุ๊บมันฟังก็โอเคเนาะครับเขาบอกกระดูกผีมันฟังแล้วมันไปไกลเลยตอนสมัยก่อนมันเรียกตรงตัวไงครับผมไม่ตรงตัวไม่ดัดจริตเลยใช่ไหมเรียกตรงตัวใช่ครับเพราะแล้วเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าเริ่มจากต่างชาติเนี่ยหรือในแถบเอเชียแล้วท่านผู้ชมนะฮะเริ่มรู้จักจากผงพายกุมารก่อนของหลวงปู่ทิมนะฮะพอรู้จักเสร็จปุ๊บตอนหลังเนี่ยมันถึงจะแตกมาเป็นเล็กครับก็จะต้องหาอีกว่าเฮ้ยมีอะไรเด็ดหรือเปล่าเนี่ยก็เลยมาเป็นในเรื่องของพระผงกระดูกผีรุ่นนี้เลยนะฮะที่เขาเอาไปเนี่ยเขาไปทำอะไรกันฮะเอาไปเข้าโชว์สวยๆหรือเปล่าฮะผมไอ้ที่รู้มาตรงเลยครับอันนี้ประสบการณ์ผมเลยประสบการณ์ตรงได้เลยคือผมก็พูดตรงๆคือสมัยก่อนเนี่ยผมไปส่งให้เพื่อนที่ท่าพระจันทร์ครับเมื่อประมาณปีทักปี4กว่าเนี่ยผมก็ไม่รู้ก็ขายส่งให้เพื่อนองค์ละ7,000 7,000 8,000 เยอะแล้วเยอะแล้วสำหรับเราได้เราก็ดีใจแล้ว2,010เราเพื่อนเราก็เอามามีอีกไหมมีอีกไหมเพื่อนเขาเปิดร้านอยู่ท่าพระจันทร์บอกมีอีกไหมเราก็ส่งให้มันตอนหลังหาไม่ได้ก็ไม่ได้ส่งก็ตอนหลังหลายๆปีเพื่อนก็มาพูดบอกแล้วเฮ้ยแล้วแกซื้อไปทำอะไรวะบอกขายคนมาเลเขาเอาพาชุดนี้ไปห้อยแล้วไปเล่นบ่อนที่เกนติ้งไอแลนด์ที่มาเลเซียก็ได้เงินมาเป็นล้านก็ซื้อตอนนั้นเขาซื้อตกในราคาองค์ละ 50,000 บาทโอ้โหผมตกใจผม 50,000 ไทยนะเนี่ย 50,000 บาทไทยครับผมโอ้โหเพื่อนผมนี่ได้มาเยอะเลยมันเพิ่งมาบอกตอนหลังก็ 5,000 เขาอ่ะครับ 5,000 5,000ลูกเขาคือใช้ดีเขาถึงมาซื้ออีกแต่ต้องตัวจริงนะครับมันเลยเข้ามากกว่าเราประมาณ9บาท10บาทสมัยนู้นสมัยนู้นไม่ถึงแล้วฮะตอนนั้นดอลลาร์10บาทครับลิงกิตทั้งนั้นครับ1ดอลลาร์10บาทโอ้โหแบบคนไทยเสียโอกาสเลยเสียโอกาสว่าไม่ได้นะเพราะเราไม่มีบ่อนอย่างนั้นใช่เราเสียโอกาสคือจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะจริงๆแล้วเริ่มจากการที่โอเคล่ะจริงๆพวกเข้าบ่อนเนี่ยต้องบอกทีว่า1เนี่ยพวกเนี้ยใจถึงมันอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกมากที่จะไปได้เงินมาเพราะแล้วเขากล้าที่จะสู้ราคานะฮะมันเลยออกไปได้ไวถูกไหมทางมาลงมาเลยก็ออกกันไปฮ่องกงฮ่องเกิงนี่ผมว่าออกไปหมดแหละนะฮะและอย่างสำคัญคือท่านผู้ชมเคยได้ยินเคยเห็นใช่ไหมฮะสายจีนสายมาเลยนี่ชอบกันจังเลยอะไรที่มันสบสบอะไรที่มันผีถูกไหมฮะประเภทแบบใสๆไม่เท่าไหร่นะฮะนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบสไตล์เนี้ยกุมารอย่างเงี้ยชอบบรรดาอะไรนะกุมารบรรดาลูกกรงลูกกรองเนี่ยชอบโอ้ชอบกันจังเลยนะสายนี้ก็จะชอบจังนะฮะครับแต่โดยเนื้อแท้ของพระกระดูกผีวัดโพครับสร้างชื่อเสียงให้นักรบไทยนะครับสร้างชื่อเสียงให้ทหารไทยเนี่ยที่มีสมญาเลยว่านักรบผีนั่นเหรอนี่แหละครับใช่เหรอนี่แหละนี่แหละฮะนี่แหละครับเราลืมเลือนกันไหมนะพวกกำนันพวกเนี้ยที่ไปเขมรที่ไปตัดคอก็ได้สบายๆใช่ป่ะฮะไม่ใช่มันอยู่ตรงพวกรบสงครามตอนยึดอินโดจีนอ่ะคือมันอิทธิพลมันขยายกันอยู่นะฮะทางด้านอินโดจีนเนี่ยก็คือลาว
เวียดนามกัมพูชาถ้าเราเปิดประวัติตรงนี้เดี๋ยวมันจะย้อนไปเกี่ยวเรื่องการเมืองเนาะเพราะว่าสมัยสลิดเนี่ยเราก็ส่งคนเข้าไปติดหนึ่งอยู่ครับก็จะประสบการณ์จากตรงนี้มากประสบการณ์จากตรงนี้มากทหารญี่ปุ่นเนี่ยที่ตีกันอยู่ในบ้านเราเนี่ยก็คือช่วงมหาสงครามอิจิบุพายิงทหารไทยเฮ้ยทหารไทยลุกขึ้นมาไล่เตะใหม่ผมว่าเขาเป็นพระที่มีปาฏิหาริย์นะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมจะบอกเลยว่าบางคนเข้าใจว่าเป็นกระดูกผีผมคิดอีกแบบนะครับผมคิดว่าท่านไม่ได้สร้างเป็นผีท่านสร้างเป็นพระท่านสร้างเป็นรูปพระปิตาพระอรหันต์ท่านสร้างเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมว่าสร้างเป็นพิมพ์พระพุทธสร้างเป็นพิมพ์นางพญามันต้องมีนัยยะอะไรมันต้องมีนัยยะคือเราไปมองคำพูดของชาวบ้านว่าเฮ้ยพระกระดูกผีมันต้องน่ากลัวผีต้องหลอกบางคนไม่ชอบผีเพราะไม่รู้จริงแต่อย่างเงี้ยผมมองเป็นพระพุทธนะฮะครับแล้วผมไอ้เราเอาเบสิกมาพูดเนี่ยสมมติสมเด็จวัดระฆังสร้างด้วยกระดูกผีเราก็ไม่รู้อาจจะมีมันอาจจะมีใช่มันเป็นไปได้หมดใช่ไหมครับแต่ไม่ได้พูดขึ้นมาไม่ได้พูดขึ้นมาไม่ได้พูดขึ้นมาคือจริงมันคือในยะแหละท่านผู้ชมผมบอกอย่างนี้ได้บอกว่าคือไอ้การที่เขาเอาอะไรมาใส่เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะมันยิ่งกว่ากระดูกผีก็มีเยอะนะเยอะแยะแต่เราไม่รู้เองอย่างนี้ต้องอธิบายเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นทั้งไสยศาสตร์ไสยเวทแล้วก็พุทธศาสตร์พุทธเวทรวมกันในประเด็นแรกเนี่ยอาจจะเป็นไสยศาสตร์จ๋าเลยคือฟังเป็นไสยศาสตร์ก่อนแหละเพราะมีคนผีมาเพราะว่าเวลาคุณไปเอากระดูกมาเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยคุณก็ต้องมาบัพพีนะผมใช้คำว่าบัพพีหรือการตั้งเส้นเครื่องสังเวยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของกระดูกนะฮะนี่คือขั้นแรกเลยเนี่ยจะต้องใช้ไสยศาสตร์แน่นอนใช้กันเชิงวิญญาณสูดส่งวิญญาณแล้วก็ให้เข้ามารับเครื่องเส้นสังเวยนะฮะเราก็พูดกันตรงนี้ปุ๊บพอเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ยังต้องมาทำปริตังมังคลาปริตังปริตังก็คือทำให้เกิดความบริสุทธิ์ในวัตถุมงคลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราจะเอาว่านมาเล่นหรืออะไรมาเล่นเราก็ต้องปริตังใหม่ก็เสกใหม่ก็โดยอะไรก็อารัธนาพระสงฆ์สี่รูปทำสังฆทานอยู่ที่สุดให้นี่เริ่มเข้าพุทธละเข้าพุทธกึ่งหนึ่งหายปาลิกึ่งหนึ่งถูกไหมฮะจนกระทั่งสุดท้ายพอหลังกดขึ้นองค์พระเสร็จเรียบร้อยต้องมาพุทธพิเศษนั่นแหละดังนั้นเนี่ยอย่างที่คุณแมนพูดถูกต้องแล้วเขาถือว่าเป็นพระนะถือว่าเป็นพระถูกต้องแต่ความเชื่อไงความเชื่อของคนเฮ้ยผีกับพระอยู่รวมกันได้ไหมก็ผีส่วนใหญ่ก็อยู่ในวัดผีเข้าได้ทุกที่ถ้าเป็นมิตรเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าได้ทุกที่เป็นผีดีเข้าได้ทุกที่แต่ในผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีหลายสภาวะไม่สิเราคิดถึงง่ายๆสิว่าแล้วที่เขาเอากระดูกเนี่ยไปไว้ตามใต้ฐานพระเลยไงแล้วเราไหว้อะไรอ่ะใช่ครับตรงนั้นอ่ะก็เราก็ต้องคิดถึงตรงว่าพระบอกผีกลัวพระแต่จริงๆแล้วเนี่ยผีกับพระก็อยู่ด้วยกันแต่จริงๆพระกับผีก็อยู่ในวัดด้วยกันใช่พระจะกลัวผีมากกว่าดังนั้นผมอย่างที่ผมบอกคนพระผีเทวดาอยู่ร่วมกันอยู่ในระดับชั้นเดียวกันนิดแต่เราต้องทำความเข้าใจให้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมคือพูดให้เคลียร์ท่านผู้ชมวันนี้เราพูดให้เคลียร์ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังจะคุยว่าหนึ่งเนี่ยเขากดพิมพ์มาเป็นรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะแต่จริงแล้วเนื้อในข้างในเนี่ยเขาใช้อะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ก็จริงอย่างมวลสารเอาฟังง่ายๆเนี่ยไอ้ที่พระพุทธรูปที่เป็นโลหะบางทีเนี่ยโลหะเนี่ยใช้ตะปูตอกลงใช่อะไรเยอะแยะไปหมดมันก็ไม่แตกต่างนะถูกไหมเหล็กชะแนงกิ้งส่งที่ไว้พริกส่งพริกศพอะไรเงี้ยใช่มาทำมีดหมอทำอะไรพวกเรายังกลับทำไมรับได้อะเนี่ยมานั่งคิดตรงนี้พวกแม่ขันพวกนู่นพวกนี่ทำไมพวกเรารับได้ใช่ฮะอย่างที่คราวที่แล้วคุณรูเบียบุรพาก็บอกผีเราด้ามมีดอ่ะสั่งด้วยผงผีใต้หูทำไมอย่างนั้นรับได้ถูกแต่พอมาเป็นพระพุทธรูปเป็นพิมพ์พระปฏิมากรเขาบอกพระกระดูกผีนั่นแหละแต่ผมชอบดูพิมพ์พระปิตานะถ้าดูดีๆผมว่ามีนัยยะแอบแฝงเขาคลาสสิกนะตรงนี้เดี๋ยวผมหยิบให้ท่านผู้ชมดูอันนี้ใช่ไหมฮะครับผมท่านผู้ชมดูนี่ฮะจริงๆอันนี้คือคลาสสิกมากเลยนะถ้าทำครับผมถ้าสังเกตมั้ยเหมือนยืนน่ะเหมือนยืนมากค่ะคือมีนัยยะอยู่มีทรงกระโหลกมีกระดูกมีอะไรเนี่ยให้เราพิจารณาสุภาษณ์นั้นเราก็มองอยู่นับปุ่มอุ๊ยได้7ด้วย
หมายถึงอภิธรรมจิตคัมภีร์แบบนี้พวกชมจิตไหมเนี่ยเราก็คิดตามในยะเลยท่านทำแล้วท่านโคตรหนูเนี่ยแอบแฝงปริศนาธรรมให้คนเราหรือเปล่านี่เราอย่ามองบิมแค่เฉพาะเนื้อหาหนังสือเราต้องมองบิมทรงด้วยว่าเกิดเขาเรียกว่าธรรมฝังไว้กับเราไหมสร้างสังขารวิญญาณอะไรที่เกิดขึ้นมาอย่างเนี้ยเนี่ยนี่แอบแฝงในคือตรงนี้มันอยู่ที่เจตนาท่านนะฮะของหลวงปู่ตาหนูนะฮะท่านทำไว้เนี่ยตรงนี้ถามนิดนึงนะฮะอย่างกรณีอย่างของตัวคุณรุ่นต้อมเองตรงนี้นะฮะก็เคยเจอมาก็คือแม่บ้านเจอมานะฮะแล้วทั้งสองท่านเลยเนี่ยเคยได้ยินลูกค้ามาแล้วฟังไหมว่าขอเช่าไปแล้วหรือใช้หรือคนในแฟนเพจแล้วแต่คนในกลุ่มแล้วแต่นะฮะใช้พระผงกระดูกผีแล้วเนี่ยฝันเห็นผีมีบ้างไหมฮะบ่อยครับบ่อยเลยนะแล้วตัวคุณต้อมฝันด้วยไหมฮะไม่เคยฝันครับแต่ว่ารู้สึกว่าเราใช้แล้วเงินไม่เคยขาดมือนี่เอาแค่เงินไม่ขาดมือกันแต่ว่าฝันนี่อยากรู้ว่ามีที่เขาบอกบ่อยๆเขาฝันไงครับเขาเล่าให้ฟังไหมฮะก็อย่างเช่นแบบล่าสุดลูกค้าผมอยู่จังหวัดเลยอะไรเงี้ยก็เช่าไปก็แฟนเขาก็เห็นว่ามีใครเดินอยู่ด้านบนอะไรเงี้ยครับผมว่าเอาอะไรเข้าบ้านที่ไม่ใช่พระที่เอารูปพระบังหน้าแอบแฝงรู้อีกนะครับคือแฟนเขาเป็นร่างทรงหรือเปล่าแม่เขาเป็นกุมารว่ามีสัมผัสอะไรเงี้ยมีเซนใช่มีเซนมีสัมผัสใช่เงี้ยก็เขาก็เลยโทรมาเล่าให้ผมฟังอะไรเงี้ยครับใช่ก็เยอะครับผมก็อย่างคุณลูกแม่นะฮะผมเจอก็ประมาณเพื่อนที่ชอบพอกันก็เอาไปบูชาก็ถูกหวยอะไรงวดติดกันผมเคยเจอของเพื่อนคนหนึ่งฮะเป็นรุ่นน้องชื่อน้องต่อหัว15งวดติดกัน15งวดติดกันผมก็เลยสาไม่ได้ผมก็เลยเด็ดกลับมาเลยเอาซื้อกลับมาของผมตรงนี้เลยใช่ไหมครับเด็ดกลับมาเลยผมนี่ก็ตาถึงนะฮะบอกก็เลยกลับองค์นี้สวยหัว15งวดบอกแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกรางวัลใหญ่ๆเขาซื้อ2,000ซื้อ100ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขา2ตัว3ตัว2ตัวตามบุญเขาจะ5งวดติดกันครับ15งวดนึงก็ตีว่ากี่แสนล่ะอันนี้ถ้ารวมแล้วอันนี้มีตัวตนจริงแล้วยังอยู่กับผมก็น้องก็เลยไปสอยกลับมาซะผมต้องสอยกลับมาไม่ทราบน้องต้อมเนาะชื่ออะไรนะที่ถูกเนี่ยชื่อต้อน้องต้ออ่าคุณต้อน้องต้อถ้าชมดูรายการอยู่ก็ยิงเข้ามาคุยนิดนึงนะฮะยิงมาทวงของกับพี่แมนคืนก็ได้ยิงมาอยากผมอยากให้มีประจักษ์พยานที่สุดเลยว่าไอ้ที่เรามาคุยเนี่ยของจริงนะครับเพราะทุกครั้งที่ผมพูดอยู่เลยว่าที่ทุกท่านที่มานั่งเนี่ยเราต้องคัดสรรแล้วว่าจริงคือเราต้องคุยกันก่อนท่านผู้ชมแล้วก็จริงๆจะมีทีมงานสืบด้วยนะจริงสืบแต่ละท่านด้วยนะฮะก็สืบถึงระดับนึงแล้วโอเคละสืบกันเองเหมือนท่านเหมือนกับคุณบอยโสชลก็สืบผมแล้วพี่ศิระคุยทุกเรื่องตรงนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมผมก็เลยบอกว่าเอาขออนุญาตเอ่ยชื่อโทรามินทาเนี่ยกับผมเนี่ยหลายปีแล้วผมก็จ้องมองว่าเอ้ยพระมาถ่ายรูปมาเก็บฟิล์มมาอะไรมาเก็บไฟล์รูปมาก็คือชุดนี้เลยผมอยากจะทำงานอยู่ช่วงนั้นก็คือโทรกับโทรามินทาเนี่ยแหละตอนนี้สงสัยจะเป็นเล่นเฟซบุ๊กอยู่ก็เป็นแฟนเพจกันอยู่เป็นเพื่อนที่อยู่ดิเซนอันนี้ก็มีตัวตนอยู่พันทิปคือคนถ้าเกิดมันรักของเหมือนกันเนี่ยมันไปสอบถามได้อันนี้ผมให้ไปสอบถามได้ก็จริงๆต้องไปขนาดนี้นะท่านผู้ชมนะอยู่ในกลุ่มเขานี่ก็ถามกันไปในกลุ่มเขาคุณโยนถามในกลุ่มปุ๊บบางทีแอดมิน2ท่านนี่3ท่านก็แล้วแต่นะฮะไม่ทันตอบหรอกเดี๋ยวมีคนอื่นช่วยกันไหนก็ช่วยกันตอบมันสนุกจะตายเวลาคนช่วยกันตอบนะฮะก็จริงๆจริงๆบอกว่าตัวแอดมินก็ชอบนะเวลามีเขาเรียกสมาชิกในกลุ่มนะช่วยกันตอบถูกตอบปิดตอบถูกจะได้รู้กันไปเพราะมันคือการแสดงทัศนคติกันแล้วก็เป็นการฝึกฝนความรู้กันด้วยนะฮะผมถามนี่ต่อเลยฮะมีคำหนึ่งที่เขาพูดว่าผีต้องทำบุญสร้างบารมีกับคนถึงจะไปเกิดได้จริงไหมฮะสำหรับเรื่องเนี้ยก็น่าจะจริงนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นการเกื้อหนุนกันเหมือนเรามีบรรพบุรุษหรือว่าปู่ย่าตายายเรายังต้องทำบุญให้ท่านเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้ท่านสบายก็ต้องทำบุญเยอะคือมันเหมือนการเหลียวแลกันนะคือจริงๆในตรงจุดนี้นะท่านเปลี่ยนภพภูมิตั้งแต่ตอนที่ทำพิธีแล้วเส้นไหว้บวงสรวงให้วิญญาณที่อิ่มหลังบำราณถูกไหมมันทำมันรับสังฆทานใช่ไหมจะได้เปลี่ยนภพภูมิในเป็นสุคติภพภูมิที่ดีขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยบางท่านเนี่ยยังไม่หมดวาสนายังไม่หมดบุญเก่าที่ยังอยู่ในโลกตายก่อนวัยอันควรก็ยังต้องสถิตอยู่
โอ้แต่ว่าอย่างนี้ถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเขาไปเกิดหมดแล้วจะเหลือไหมฮะเนี่ยผมถามดีไหมผมถามดีไหมอันนี้เป็นแนวคิดนะฮะผมก็นั่งคิดอยู่เลยผมก็คิดเหมือนอย่างนี้ฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าพระชุดนี้เป็นพระที่ไม่เหมือนพระสำนักอื่นอย่างพระสำนักอื่นเนี่ยปั๊มเลยอ่ะ 50,000 องค์อิทธิฤทธิ์น่าจะเหมือนกันหมดปลุกเสกพ่วงเดียวเหมือนกันแต่นี่แต่ละองค์อิทธิฤทธิ์ไม่เหมือนกันผมยังงงเลยอย่างตอนนี้ผมกำลังมองอยู่เอ๊ะ15งวดเนี่ยนะฮะเขาก็คงทำบุญไป15ทีอย่างน้อยเยอะฮะในนั้นก็น่าจะเกิดไปแล้วมั้งคือบางครั้งเนี่ยก็ยังหน่วงเหนียวอยู่นะก็ยังหน่วงเหนียวถามว่าทำไมยังหน่วงเหนียวยังพวกอธิธาตุของเขาทั้งหลายได้ยังอยู่ยังติดในองค์พระมันยังหน่วงเหนียวกันอยู่ตรงนี้มันมีเครื่องยึดเกาะถึงเราทำบุญให้15ครั้งเขาก็จะเปลี่ยนภพภูมิก็อาจจะเป็นอุปติกะอาจจะดีขึ้นนะฮะก็คือตรงนี้ยังกำลังจะเข้าถามต่อแล้วว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเราใช้นะฮะพระผงรุ่นนี้นะฮะเราจะเติมพลังให้รุ่นนี้พระรุ่นนี้ต้องเติมยังไงตัวผู้รู้ต้อมนะฮะเคยเติมพลังให้ท่านส่วนใหญ่ก็ตักบาตรแล้วก็ถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศให้พระแค่นั้นเองพระแค่นั้นใช่ก็อุทิศก็บอกว่าอุทิศให้พระอาจารย์หนูแล้วดวงวิญญาณที่อยู่ในพระผงกระดูกผีวัดโพแค่นั้นนะครับผมใช่ครับคือเราพูดไปแล้วคุณรู้ไหมล่ะอธิษฐานเหมือนกันครับเหมือนกันครับแค่อธิษฐานบารมีตัวนี้เป็นอธิษฐานบารมีนะจริงตรงนี้ท่านผู้ชมเราก็สามารถใช้ได้นะฮะกับบรรดาเครื่องรางของขลังในบ้านถูกไหมฮะบางทีก็ต้องให้บุญเขาว่านะฮะเขามีบุญเยอะเขามีบารมีเยอะเขาก็สามารถที่จะมีพลังเยอะพอพลังเยอะปุ๊บเวลาช่วยเราเนี่ยก็จะง่ายขึ้นใช่ครับช่วยได้เยอะครับลูกอ๋อเวลาขวดน้ำเอ่ยชื่อให้กับบรรดาวิญญาณที่อยู่ในครับผมใช่ครับครับผมตรงนี้ดีฮะแล้วอย่างประสบการณ์คนขับแท็กซี่เนี่ยใช้พระอันเนี้ยพระวัดโพเนี่ยแต่เขาไม่มีลูกค้าเลยทั้งวันอ่ะมันก็เหมือนกับสามล้ออ่ะก็เหมือนสามล้อครับนะผมว่าเขาอาจจะว่าอธิษฐานว่าให้มาคุ้มครองคุ้มครองกันไปก็เลยเขาไม่ได้บอกว่าให้ค้าขายดีบางทีแบบไม่ได้บอกว่าทำอะไรครับบางทีจุดประสงค์คือเหมือนใช้ผิดประเภทนะฮะเอายากินเป็นชาตาอะไรเงี้ยฮะแต่เรื่องนี้เคยมีนะฮะเคยดูหมอกับลูกค้าเหมือนกันนะฮะก็เอ๊ะทำไมอาจารย์บอยทำไมร้านเขาเนี่ยไม่มีคนเข้าร้านเลยมันเกิดอะไรรู้ไหมพี่ผีบางร้านพวกคุณอะผีบางร้านคุณต้องทำพิธีก็เอาน้ำมนต์ซัดหน่อยพอน้ำมันซัดปุ๊บก็ลูกค้าเริ่มเข้าแล้วลูกค้าก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อวานทำไมร้านปิดหรอโอ้โหผีบังตาผีมันบังตานะฮะอันนี้เหมือนกันผมว่ามันเคสคล้ายๆกันแต่นี่กันว่าเราไม่ได้บอกกล่าวเขาไม่ได้บอกว่าทำอะไรใช่ฮะนี่ครับผมเรื่องประสบการณ์จะถูกปองร้ายเนี่ยพระวัดโพเขาช่วยยังไงฮะสมมติคนจะมาปองร้ายพิศิละเงี้ยสมมตินะฮะปุ๊บโดนดักตีหัวแน่ออกจากรายการไปโน้นเลยคนที่คิดไม่ดีกับเรานี่ก็เห็นว่าเรามาหลายคนใช่ว่าเอ้ยมามีพวกเยอะนะอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็เลยคนที่ว่าจะมาทำเราอะไรเงี้ยทำร้ายเราก็ไม่กล้าที่จะมาใช่ครับแปลว่าอย่างนี้แปลว่าพระวัดโพเนี่ยเน้นในเรื่องหมู่คณะผมพูดถูกไหมเน้นหมู่คณะก็ข้างในก็มีเยอะใช่ครับเป็นพระแบบอิทธิฤทธิ์นะแต่ผมเคยเจอนะครับอันนี้ก็ประสบการณ์ฮากันเหมือนกันเพื่อนผมเนี่ยของผมเนี่ยแต่ตอนนั้นเขาใช้ของพ่อปู่ศิษย์วัดไซน้อยใช้ไผ่ตันก็เดินไปเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วไปหน่อยว่าทำไมกูไปจีบสาวไปเหยียบตีนตาปลาเจ้าถิ่นก็แม่งเดือดคืบมาวันไหนเนี่ยกูหลบมา4-5 วันแล้ววันมันจะไม่สวยคือวันนั้นมันจะไม่สวยมาเดินไปด้วยกันเนี่ยก็โจทย์ก็มาก็ไม่ทันได้เห็นได้หรือหลังกันแต่ปกติ4-5 คนมันยกมือไหว้แล้วมันก็พูดกันอะไรวะนี่มืดแล้วพาไปเดินทำไมวะเดินใส่บาตรเหรอมันก็ผมก็เดินไปกับเพื่อน2 คนเฮ้ยมันเห็นมึงเป็นพาหลบกันไม่ทันจริงแล้วพอมีวันหนึ่งถึงคราวมันจะซวยก็เจอตัวมันแทงมันก่อนเลยแทงข้างหลังเพราะวันนั้นผมไม่ได้ไปด้วยปรากฏมีเขาเรียกว่าคุณไผ่ตันเพราะประสิทธิ์ว่าใส่น้อยอ่ะมันรักน่ารักมากแล้วโดนไปสี่จึ๊กไม่เข้าเจ็บไข้ได้ป่วยไปหลายวันต้องไปบวชอันนี้ผมนอกประเด็นนิดนึงแต่ก็เหมือนน่าจะเหมือนกับคล้ายกันใช่แบบบางทีเดินสวนกันก็มองเห็นเป็นคนอื่นคนละคนกันนั่นที่ผมแต่ตอนนี้ก็เห็นเป็นคนเยอะ
คนเยอะกว่าคนเยอะก็ไม่กล้าก็ไม่กล้าถูกมั้ยฮะก็ไม่กล้าที่จะแต่ในกรณีเพื่อนผมเนี่ยมันสึกเห็นเป็นพระอ่ะมันเห็นเป็นพระแล้วมันยังสึกพูดเลยเฮ้ยพระเดินเดินมาบิณฑบาตแล้วตอนนี้พระเดินมันทำไมมันก็ยกมือไหว้กันนะมันก็เดินฝุดขึ้นไปแล้วเด็กคนที่ไม่บอกเออถ้าพูดขึ้นมาสมมติมันอาจจะรู้ก็ได้นะก็พวกผมก็เงียบกันเดินกันแบบตัวรีบแหละโหมันมาตั้งสี่เดินเฉยๆไงแล้วเราสองคนเราจะเอาอยู่อ่ะนะมั้งแต่มันก็บอกเพื่อนผมก็บอกอยู่สมัยเรียนอยู่พระจอมนี่อยู่พระจอมดีที่เพื่อนนี่บอกอนุโมทนานะโยมติดพระรามยุ่งเลยติดอยู่พระรามหมู่แม่คุณก็ไปจีบใครก็จีบไว้มันพุ่นๆเจ้าถิ่นพระรามหมู่เขาหน่อยแล้วอย่างกรณีเงี้ยโอเคแหละเราเห็นมาเยอะแยะนะฮะในเรื่องของที่เจอคนเยอะยุ่งเยอะแยะไปหมดแล้วเรื่องเสน่ห์นะมีไหมฮะแต่ผมว่ามีนะประเดี๋ยวเฉลยท่านผู้ชมฟังว่ามียังไงนะฮะแต่ตอนนี้อยากรู้ก่อนว่าตัวคุณลูกต้อมเองหรือคุณลูกแม่เองเนี่ยเคยเห็นเข้ามาในด้านเสน่ห์มาไหมฮะน่าจะเป็นแบบจริงๆอ่ะจริงๆผมบอกได้เลยนะเนื้อว่านอ่ะไม่ใช่ว่าดีทางด้านโหราศาสตร์ใช่ครับเสน่ห์ด้วยครับส่วนใหญ่เราก็เป็นอันนี้ดูจากเนื้อหามวลสารนะแต่เพียงบางครั้งกับพระชุดนี้ไปดีเหนียวครับเคยได้ยินมันบ้างไหมเรื่องเสน่ห์ก็ผมว่าก็เมตตาดีพี่เมตตาดีใช่ครับผมอย่าใช้คำเสน่ห์ดีกว่าไม่ไม่ผมอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดประเด็นขมวดไว้ให้บรรดาสมาชิกในเพจแล้วให้คุณต้องลองไปใช้ตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยสมมติใครได้ประสบการณ์เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันอยากจะรู้อยากแต่ผมว่าอันนี้มีจริงนะฮะมีครับก่อนเข้ารายการท่านผู้ชมนะฮะพอมาถึงปุ๊บคุณรถต้อมเนี่ยต้องเช็คอินก่อนไม่งั้นเดี๋ยวที่บ้านไม่เชื่อเพราะอันนี้เสน่ห์จริงๆผมเชื่อรายการครับมันบางทีพูดไม่ได้ครับผมมันเสน่ห์จริงๆอย่างนี้นะเนี่ยแล้วตัวจริงก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะคนที่ดูเช็คอินนะครับของจริงดูอยู่นะของจริงเนี่ยนั่งอยู่แล้วนะไม่มีครบซ้อนนะโลก2ใบบางทีก็เสียไม่ได้เดี๋ยวกลับบ้านผมแนะนำนะที่มีอยู่แฝงให้หมดครับแล้วกลับบ้านคุณปลอดภัยพอผมเปล่าเล่นๆว่าไม่ใช่กินแป้งพันเต็มมือส่งให้ก่อนเลยอันนี้ปลอดภัยนะฮะนะครับอย่างนี้เนี่ยโอเคล่ะถ้ากับสองท่านก็ยังไม่ค่อยรู้แต่ว่าเรื่องมหานิยมเขามีแน่นอนนะฮะแล้วก็ตรงนี้วิธีใช้ที่เราอย่างที่เราคุยท่านผู้ชมนะฮะต้องเติมพลังให้เขาบ้างทำบุญตักบาตรให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีที่อยู่ที่พระชุดนี้บางคนก็ถามผมนะครับพี่ทำไมต้องนุ้งต้องงี้ต้องงั้นงี้ผมก็ถามเลยเฮ้ยกินข้าววันละกี่มื้อ3มื้อพี่บางทีก็4มื้อ5มื้อแล้วแต่เหมือนกันคุณไม่กินข้าวคุณไม่เติมพลังให้เขาอ่ะก็จะมีพลังคุ้มครองคุณใช่ครับวันนึงเราสวดมนต์เช้าเย็นเราก็สวดมนต์เย็นชักเติมช่วงกลางวันคุ้มครองจากเช้าจนถึงพระอาทิตย์ตกดินพอสวดตอนเย็นใช่ไหมก็คุ้มครองจากพระอาทิตย์ตกดินจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นแค่นี้เองแต่เคล็ดลับแต่พระนี้คือให้มันขอครับมันขอใช่ไม่ต้องบนครับแค่ขอแค่ขออันนี้คล้ายๆติดคติของจตุคามานิดนึงครับผมมันคล้ายกุมารด้วยครับกุมารต้องคุยกันเรื่อยๆใช่ครับจริงจริงแล้วจิตหรือความศักดิ์สิทธิ์มันจะเกิดจากการที่เราเนี่ยเหมือนพูดคุยกับเขานั่นแหละท่านผู้ชมก็คือเราสัมผัสเราคุยเขาบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดเจตพูดอะไรขึ้นมาจริงๆใช่ไหมครับจะไปไหนจะทำอะไรเนี่ยตรงนี้ผมจะเข้าคำถามต่อเลยนะฮะอย่างกรณีอย่างที่คุณรู้ต้องพูดเนี่ยคือให้พูดให้คุยให้ขอเขาบ่อยๆถูกไหมฮะแล้วเรามีคาถาอะไรกำกับเขาไหมครับมีครับมีใช่ไหมฮะมีครับเป็นยังไงฮะคาถาเป็นคาถาก็ตั้งนโมสามจบครับกล่าวต่อเลยครับพุทธังนิมิตตังธัมมังนิมิตตังสังฆังนิมิตตังเอาแค่นี้เอาแค่สั้นคือนามพระคือพระอัฐิพุทธนิมิตก็เลยใช้คำว่าพุทธนิมิตจริงจริงจริงอย่างพวกเนี้ยเขาอยู่ในสายเลยนะปรินิพพานสูตรถ้าคุณเคยฟังนะปรินิพพานพวกจิตเจตสิกรูปนิพพานก็คือจิตเจรูปนี้ใช่ครับเป็นอันนี้นิพพานสูตรอันนี้นิพพานสูตรจิตเจรูปนี้แต่จริงผมเคยได้ยินมาว่ามีเศษคำนี้ใช่ครับมีเศษคำนี้จิตเจรุนี้เป็นหัวใจนิพพานสูตรจิตตังวิกึงคะเลประมาณนี้นะที่ผมเคยได้ยินว่าเขาเศษคาถานี้ว่าเวลาจะอธิษฐานเอาคล้องคอหรือออกจากคอก็เนี่ยประมาณจิตเจรุนี้จิตตังวิกึงคะเลแล้วอย่างกรณีครับคาถาละโอเคมีแล้วนะฮะแล้วมีข้อห้ามอะไรไหมฮะในการใช้พระรุ่นนี้นะฮะข้อห้ามเหรอครับก็จริงๆอ่ะก็เรา
เหมือนกับว่าครับผมเรื่องศีลเรื่องอะไรครับอ๋อใช่ไหมใช่ไหมเรื่องศีลครับผมแล้วก็ใช่ครับแล้วก็แบบมีอยู่ข้อหนึ่งคือก็ห้ามเลยนะครับเขาบอกว่าห้ามนำให้ผู้หญิงกินครับผมอ๋อขูดใช่ครับห้ามขูดให้ผู้หญิงครับผมห้ามอะไรนะห้ามขูดผมขูดผมให้ผู้หญิงอ๋อถ้ากินแล้วติดเลยอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าห้ามไม่เคยเหมือนกันครับคือประมาณเนี้ยคือประมาณว่าถ้าเราขูดให้เขากินแล้วเราได้เขาเราต้องรับเลี้ยงเขาถ้าไม่รับเลี้ยงเขาผู้หญิงจะเป็นวิกลจริตครับแต่สมัยโบราณก็มีเรื่องนี้ครับผมใช่ครับมีเรื่องนี้อีกปฏิทินที่ถามในอย่างบางคนเนี้ยบางที่เขาห้ามเนี่ยท่านผู้ชมบางที่ก็ถ้าเกิดใส่ผ้าที่อยู่นะห้ามมีเพศสัมพันธ์กับใครอะไรยังไงเนี่ยอันนี้เกี่ยวไหมฮะอันนี้ไม่เกี่ยวครับไม่จะต้องถอดออกก่อนเหรอฮะก็ถ้าตามสมควรก็ควรจะถอดครับปกติก็ถอดกันใช่ครับใช่ครับไม่แน่นะต้องรีบถอดรีบรีบแล้วก็ไม่แน่รีบรีบอ่ะแน่แน่รีบก็ไม่แน่เออแล้วก็โอ้โหผีต้องกี่มายืนดูอยู่เนี่ยนะโอ้น่ากลัวนะก็คือไม่มีข้อห้ามง่ายๆก็คือง่ายๆก็คือสินห้าเนี่ยสินห้าทำห้าจริงจริงสินห้าเนี่ยเราปฏิบัติตามยังไงก็ดีกับเราอยู่แล้วนะฮะครับอย่างเราไม่รักทรัพย์เขานะเราไม่ไปฆ่าเขาเขาก็ไม่ฆ่าเราเราไม่รักทรัพย์เขาก็ไม่ยิงเราเราไม่ปิดลูกปิดเมียเขาก็ไม่สวนเราใช่ไหมอย่างเราไม่พูดโกหกก็คงไม่โดนไล่ตีกระบาลใช่ไหมอย่างเราไม่เมาสุราเงี้ยมันก็กันไรหงได้อยู่แล้วครับครับสินห้าครับครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราทำผิดพลาดเนี่ยจะโดนลงโทษไหมฮะมีผิดบ้างไหมฮะสมมติใช้ผ้าเนี่ยโอเคละไอ้ขูดเนื้อเนี่ยไม่ขูดแน่นอนสมมตินะฮะมีทำอะไรแล้วผิดแล้วก็โดนบ้างไหมฮะหรือไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็ไม่มีครับยังไม่เห็นใช่ไหมยังครับยังไม่เจอจริงๆจะบอกแนวพุทธคุณมากกว่าใช่เป็นพุทธคุณครับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอย่างที่เราคุยเนี่ยทำผิดแล้วเนี่ยโดนลงโทษเนี่ยอันนั้นเป็นแนวไสยศาสตร์ใช่แล้วไสยศาสตร์ถ้าเกิดว่าพลาดอะไรนิดนึงเนี่ยเอาเรื่องถูกไหมแต่แนวพุทธคุณที่เห็นไม่ก็จะมีนะฮะนอกจากที่บอกไอ้ศีลห้าเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะเลยจากศีลห้าเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ละจริงๆศีลห้าเนี่ยก็เป็นการเรียกนะครอบคลุมชีวิตมนุษย์แล้วนะครับผมแล้วอย่างเนี้ยคำว่าพับผมกระดูกผีต้องใช้แล้วจะรู้เองเนี่ยเป็นยังไงฮะตรงนี้ครับเอาครูต้อมก่อนเลยฮะครับผมยังไงนะครับพับผมกระดูกผีต้องใช้แล้วจะรู้เองอันนี้เป็นเขาเรียกถ้าภาษาพูดเรานะเขาเรียกปัจจตังปัจจตังพึงรู้ด้วยเฉพาะตนบางอย่างเนี่ยนะเราบางทีก็บอกไปว่าใช้นู่นใช้นี่บางทีก็ใช่ครับบอกว่าดีดีไหมจริงไหมอะไรเงี้ยก็ต้องลองนะครับต้องลองจริงจะบอกว่าต้องมาแขวนมาติดตัวคุณต้องใช้อะเอาง่ายๆถ้าคุณใช้เนี่ยแล้วคุณจะรู้อะนะอย่างกรณีอย่างของคุณรุ่นต้อมเนี่ยนะฮะเอาแค่ว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยแม่บ้านเจอเนี่ยรู้ละไม่ต้องคิดเยอะครับใช่ถูกไหมฮะอย่างคุณรุ่นแมนเองเนี่ยนะฮะที่เจอนู่นเจอนี่เนี่ยก็รู้โดยตัวเองถูกไหมฮะใช่ครับผมไอ้เรื่องของเงินเข้าถึงวันหนึ่งปุ๊บเงินไม่เข้าเนี่ยมันรู้ทันทีเลยนะครับรู้สึกได้ฮะใช่รู้สึกเลยใช่ไหมครับตอนนั้นรู้สึกเลยใช่ไหมฮะก็ประมาณผมเคยเจอแม่ค้านะครับเคยเจอแม่ค้าเอ้าบ่นทำไมวันนี้บ่นว่าขายของไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นั่นน่ะสิที่ดูก่อนหนูลืมทำอะไรสักอย่างสารวนวนคนนี้ลืมทำอะไรพอนึกขึ้นได้ตายแล้วหนูลืมสวดเดี๋ยวขออนุญาตไปสวดของก่อนพี่จะเพิ่งซื้อหน้ามันหน้าร้านให้หนูด้วยแล้วมันก็หันหลังไปมันทำอะไรมันคุกเฮ้ยโอมทุกของมันอยู่แล้วปั๊บเดียวผมเดินกลับไปเฮ้ยโอ้โหทำไมยืนเท่าแถวต่อคิวเลยวะมันนี่หนูลืมสวดคาถาพ่อคิดหนูอย่างเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยเราลืมด้วยภาวะหน้าที่นู่นนั่นนี่เดี๋ยวเราจะรู้เลยแต่จริงมันคือความมั่นใจมันนี่ทำไมวันนี้ขายไม่ดีทำไมวันนี้เงินไม่เข้าทางนี้เขาจะรู้เลยโอ้วันนี้ลืมขออันเนี้ยผมก็มองอยู่อีกจุดหนึ่งอย่างที่บอกอย่างที่บอกต้องคุยเขาต้องพูดอันนี้คือการสื่อสารคือการสื่อเหมือนกับเขาอยู่กับเราใช่ไหมเหมือนจะมีคำพูดอยู่ว่าปลุกผีลุกฉุดผีนั่งนะฮะมันมีคำหยาบหยาบอยู่ตามหลังอยู่อย่างเงี้ยเขาก็เป็นคำเล่นของศิลปะครับเขาก็จะมีคำพูดนี้อยู่อย่างกรณีของคุณจิรเดชนะฮะคุณมูมูนะฮะหมูหมูหรือมูมูนะฮะหมูหมูนะฮะก็จะบอกว่ามีตัวตนจริงครับอันนี้คือยืนยันมาแล้วคือมียืนยันกันท่านผู้ชมนะฮะคนไหนที่เขาเรียกว่าเคยใช้นะฮะแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงนะฮะมาเล่าประสบการณ์ค
คนไหนบอกใช้แล้วเงียบๆนะฮะก็ลองมาคุยกันดูจะลองดูว่าทำไมมันถึงเงียบลองใหม่เพราะว่าเรามีคาถาบอกไปให้ 3-4 บทแล้วจริงๆมันง่ายแหละฮะแล้วสำคัญคืออย่างที่คุณลูกต้อมพูดเองนะฮะต้องคุยเขาบ่อยๆต้องสั่งเขาทุกวันนะฮะต้องมันขอมันครับคุณมันขอคุณมันสั่งคุณมันคุยกับเขานะฮะอย่างงี้เขาก็ต้องช่วยคุณอ่ะใช่ครับนะฮะก็เหมือนกับเรามีเพื่อนเราไม่รู้เนี่ยว่าหรือว่ามีลูกน้องครับเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรครับใช่ไหมครับเราขอลูกน้องหรือว่าเพื่อนเราจะรู้ไหมว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมครับเราก็ต้องบอกเป็นการสื่อสารไงใช่ครับผมต้องบอกกล่าวครับผมเรียนกรณีที่จะโชว์อีกเนี้ยครูต้อมก็ดีหรือครูแม่ก็ดีเนี้ยอยากจะหยิบอะไรขึ้นมาคุยบ้างไหมฮะจะได้ท่านผู้ชมได้ทราบกันต้อมก็เลยครับยินดีเลยครับยินดีเลยก็อย่างอันนี้ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะฮะครับผมขอบคุณครับก็จะเป็นพระปิดตาครับพระปิดตาเป็นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์ยิ้มให้ดูเลยนะครับเป็นพิมพ์เอกลักษณ์ของวัดโพเป็นพิมพ์ที่หายากสุดของวัดโพนั่งยองพิมพ์นั่งยองนะครับนั่งยองเป็นพิมพ์เอกลักษณ์เลยอ่ะเห็นแล้วสะดุดตาเลยว่าคล้ายๆเหมือนยักษ์วัดโพนะอะไรเงี้ยคล้ายๆเขามีสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยอันนี้ผมดูแล้วก็มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครในการสะสมในการดูในการเล่นของพระชุดนี้ก็จะมีราคาสูงที่สุดสูงที่สุดเพราะเขามีเอกลักษณ์ใช่แล้วไม่เหมือนแล้วที่ติดทองนี่เรามาติดเองหรือเปล่าฮะหรือว่าไงฮะส่วนใหญ่แบบถ้าเขาเหมือนกับเขาบนได้ขอได้หรือว่าเขาขังหรือว่าถูกหวยอะไรเงี้ยก็จะติดทองถ้าเราพิจารณานะใครจะมีทองเบอร์ยักแบกอ๋อยักแบกใช่เลยผมที่เปิดเบอร์มันเปิดผมเอกลักษณ์หนึ่งของวัดโพเหมือนกันถ้าไปดูนั่นก็พวกตามฐานชุดจีนเนี่ยก็จะมียักแบกนะครับผมครับนี่ก็คือพิมพ์เอกลักษณ์ของเราล่ะที่ตัวกุลูแมนเนี่ยบอกอยากจะแนะนำให้เราเนี่ยเรียกดูครับเรียกว่าดูดีกว่าศึกษาเนื้อหาจะได้ศึกษากันนะฮะศึกษาพิมพ์ทรงครับนะฮะวันนี้เรามาเปิดประเด็นกันตรงนี้ให้เห็นจริงบางท่านเนี่ยผมว่าไปอยู่ในบนที่ไหนเยอะแต่ไม่รู้ไม่กล้าใช่พอไปโดนฝุ่นจงฝุ่นจับแล้วไม่กล้าไปเขี่ยออกมาดูเลยเขี่ยมาดูแล้วเราจะได้เห็นว่าเอ้าจริงๆเราก็มีอะไรจริงๆแต่ละบ้านเนี่ยมีกันไม่ใช่น้อยนะไปถึงบรรดาพระบรรดาเลยนะผมว่าครับถึงกับเข้าแถวแจกกันนะฮะวัดโพเนี่ยสมัยนู้นใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ได้ยินที่ฟังมาเนี่ยอย่างรุ่นกงผมเนี่ยครับเขาเคยไปรับมาจากวัดสามปึ้งก็เข้าแถวแจกพระเป็นกองบนโต๊ะแล้วเข้าแถวรับแจกใครจะได้พิมพ์ไหนไม่รู้ก็สมัยก่อนวัดสามปึ้งเขาก็ยังบอกเป็นพระกระดูกผีเลยเนื้อผงนะฮะเนื้อผงแล้วใส่กระเป๋ากลับบ้านมาหั่นครึ่งเลยจริงๆนะของวัดสามปึ้งเป็นพระผงปอกเพราะว่าอยู่ในกุแล้วโดนความชื้นแล้วพอขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่ทันได้ทันดีต้องระวังมากเป็นพระที่แตกหักง่ายแต่ของพระผงกระดูกผีของวัดโพนี่เขาก็มีเอกลักษณ์เขาอยู่เขาทำเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วมีความหนานะมีความหนาทั้งหนาแล้วก็มีคติธรรมที่แฝงอยู่ที่เราเห็นกันตรงเนี้ยต้องลองศึกษาอันนี้ถึงบอกว่าเข้ามาในเพจเข้ามาในกลุ่มแล้วลองศึกษาดูแล้วก็จะเห็นตรงนี้แล้วอย่างกรณีอย่างหักอย่างนี้นะฮะนี่หักไหมเอาไม่หักผมดูผมคิดว่าหักไม่หักนะฮะไม่หักเพราะคนเราสงสัยเอ๊ะหักนี่จะใช้กันหรือเปล่าก็แยกพิมพ์ใช้ได้ไหมใช้ได้คือแยกพิมพ์ไหมครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กพิมพ์จิ๋วเขาแยกพิมพ์ไหมนะศึกษาในรายละเอียดดีๆดูจำเอกลักษณ์นะฮะดูจำเอกลักษณ์ของวัดโพของวัดโพเขาเอกลักษณ์เป็นยังไงเขาจะมีเอกลักษณ์ที่เขาไม่ทิ้งที่เขาไม่ทิ้งส่งไว้พิมพ์ส่งไว้อยู่แล้วอย่างของที่ยุคหลังนะที่เป็นผ้าลายผ้ามุ้งลายผ้ามุ้งตะกี้เขาเยอะนะครับแล้วอย่างนี้กรณีท่านผู้ชมบางทีเนี่ยอยากจะไปแวะคุยและถ้าเรียกอยากได้อย่างเงี้ยสมมุตินะฮะจะไปหาครูแมนก็ดีหรือครูต้อมก็ดีเนี่ยไปหากันที่ไหนครับอ๋อครับที่พันทิพย์งามวงวานชั้น2ครับอยู่พันทิพย์งามวงวานชั้น2ครับแต่จริงเขาไม่ได้เปิดใหม่แล้วนะเปิดมา3-4-5 ปีแล้วนะครับผมชั้น2เป็นชั้น2ก็บอกโซนได้นะได้ครับก็บอกท่านผู้ชมได้โซนใหม่ครับโซนใหม่ก็เลยโซนใหม่กันจริงเลยชั้น2แล้วตรงเข้าไปท้ายมันจะมีบันไดเลื่อนอยู่สองข้างตรงนั้นน่ะเป็นทั้งโซนแล้วชื่อร้านอะไรฮะหรือว่าชื่อตู้เลยครับก็เนี่ยฮะชื่อแมนหมูกรอบฮะแมนหมูกรอบเลยท่านผู้ชมนะฮะเป็นตู้เป็นห้อง
ป็นตู้ครับเป็นตู้เป็นตู้นะฮะแมงหมูกรอบนะฮะไปนี่ไม่ต้องไปสั่งข้าวหมูแดงนะฮะไม่มีนะฮะมีแต่พระนะฮะแล้วกล่องกุ้งต้มอยู่ที่เดียวกันไหมฮะก็เนี่ยอยู่กับพี่เขาเนี่ยครับร่วมกันร่วมกันใช่ครับร่วมกันเองอ๋อตู้เดียวกันครับถ้าตู้ไม่รู้หรอกผมยังไม่กล้าไปเซ็งเลยนะฮะครับครับจะได้ไปหาจะได้คุยกับผู้ชมนะครับแม่แม่ครับแวะแล้วก็เห็นก่อนเข้ารายการมาก็คุยกันอยู่ว่าจะจัดมิทติ้งจะจัดอะไรกันโครงการนะคือเผื่อว่านะตอนนี้กำลังคุยอยู่ว่าเผื่อว่าถ้าโอกาสดีๆเนี่ยนะฮะทางกุรุทั้งสองท่านแล้วก็ทางรายการเนี่ยอาจจะร่วมกันจัดมิทติ้งเพราะจริงเราจริงอยากให้ความรู้กับคนที่อยากจะศึกษาภาครุ่นอย่างนี้นะฮะคือจริงๆภาคเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะในเมืองไทยเราเนี่ยมีเป็นแสนเป็นล้านหลายแบบเอางี้แล้วกันนะฮะแต่ใครที่สนใจภาคผงกระดูกผีนี่นะฮะมันน่าจะต้องรวมกลุ่มกันเรามานั่งคุยแล้วมานั่งดูมานั่งจับของจริงๆเพราะถ้าเกิดคุณดูแต่ในเฟซดูใน Google นะฮะคุณดูแต่คุณไม่ได้จับน้ำหนักอาจจะต้องยังไม่รู้มันจะไม่เกิดความชำนาญน้ำหนักมันไม่ได้นะถูกไหมฮะพอไปเจอภาพเหมือนแต่ท่านมากไม่เหมือนก็จบนะฮะไปเจอสมมุติน้ำหนักดีแล้วภาพก็เหมือนแล้วสมมุตินะฮะแต่จริงมันอาจจะมีอะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่อายุเนื้ออะไรครับก็อย่างที่บอกนะคือผ้าเนื้อผงเนี่ยเป็นผ้าที่โกงอายุไม่ได้ใช่โกงอายุไม่ได้ครับบางทีเราเห็นข้างนอกแช่มาแต่บางทีมันมีมุมกระเทาะเราต้องส่องดูไอ้มุมกระเทาะนี่มันใช่ไหมบางทีกระเทาะมันในเนื้อในจากในตอนกดครับมันก็จะเท่ากันละอายุมันจะเท่ากันกับผิวนอกกับผิวในแต่สมมติว่าถ้ามันกระเทาะกันทีหลังมันก็จะมองเห็นความแตกต่างว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเจอกระเทาะแล้วขาวจ้องมองไม่มีอายุจบเลยอันนี้หลักการดูพักเนื้อผมนะหมดอายุเลยถ้าขาวก็หมดอายุแล้วนะฮะนะฮะเอางี้ดีกว่าท่านชมนะเดี๋ยวก่อนเราจะคุยกับคุณรู้ทั้งสองท่านอีกนะฮะเรามาคุยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกันนิดนึงก่อนนะฮะเพราะจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปผมพยายามจะมาหาเกร็ดแทรกในรายการเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีข้อมูลมีความรู้เยอะแยะเลยท่านชมเองเนี่ยบางทีสามารถที่ไปชมได้ในแฟนเพจของเราและบางคนที่ชอบเรื่องตัวเลขนะฮะแฟนเพจของเราก็ได้ลงไปแล้วนะฮะเมื่อประมาณวัน2วันนะฮะคุณรู้สึกไม่ได้ดูไหมฮะยังไม่ได้ดูเป็นเรื่องตัวเลขเพราะว่าจริงๆในแฟนเพจเรานะท่านผู้ชมฮะตัวเลขเนี่ยมันเข้าทุกงวดงวดที่แล้วก็2ตัวบนใช่เก็บสถิติกันไว้นะสังเกตให้ดีนะฮะก่อนเล่นอันนี้ผมแนะนำเลยนะก่อนเล่นเนี่ยซื้อติดไว้ปลายนวมติดนิดนึงคุณเก็บไปเล่นเยอะเล่นสนุกสนุกคำถามแล้วเก็บสถิติไว้ว่าถ้ามันออกแล้วมันถูกค่อยเล่นขยับขึ้นแล้วเดี๋ยวไอ้แบบที่ชอบเนี่ยนะฮะอย่างที่เคยลงนะฮะอีกหน้าอูดมันคงไม่พรุ่งนี้วันหนึ่งใช่ไหมมีเวลาเลยมาลืนนี้ออกใช่ไหมฮะใช่วันที่หนึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแอดมินเราว่างนะฮะจะทำอีกชุดหนึ่งขึ้นมาชุดที่เคยถูกกันอยู่เรื่อยๆแต่ตอนนี้ที่ออกไปตอนนี้ก็จะเป็นรูปของโอ่งที่อยู่หน้าไฉสิงเอี้ยที่ศาลเจ้าแม่ริมกนเนี่ยบังเอิญมันมีเลขก็เลยถ่ายกลับมาให้กับเราได้ดูกันนะฮะแล้วเกรดเลขของเราวันนี้จะคุยถึงเรื่องปูชนียครูบาอาจารย์ที่จะกล่าวถึงวันนี้เลยนะฮะพี่ศิระคุณลุงสองท่านเคยไปสี่แยกกล้วยขวางตัดกับรัชดาไหมฮะไปครับครับตรงนั้นมีอะไรฮะพระพิฆเนศศาลพระพิฆเนศใหญ่โตมโหฬารทึกตรงนั้นเลยเขาเป็นเล็กๆนะเดี๋ยวนี้ขยายโอ้โหครับแล้วคนที่นั่นเยอะมากนะฮะที่นั่นผู้ก่อตั้งคือท่านอาจารย์สุชาติรัตนสุขนะฮะแล้วจริงอาจารย์สุชาติเนี่ยท่านไม่ได้สร้างแค่ตรงนั้นที่เดียวนะฮะเชียงใหม่ก็มีด้วยนะฮะที่เชียงใหม่ก็จะมีศาลพระพิฆเนศอยู่นะฮะแล้วก็ตรงท่านเองเนี่ยจะเป็นเจ้าของบริษัทเศรษฐีนวโกรธด้วยเศรษฐีนวโกรธคือเศรษฐีที่มีก้าวหน้านะฮะนะฮะแล้วก็พระพุทธรูปจะมีครับคือจริงๆจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักพ่อสุชาติแต่ตอนนี้พ่อสุชาติเสียแล้วนะฮะพ่อสุชาติเนี่ยเป็นเจ้าพิธีกรรมที่มีค่าประกอบพิธีผมว่าน่าจะสูงที่สุดละมั้งในเมืองไทยตอนนี้นะฮะพอจะเดาได้ไหมว่าท่านไปตั้งศาลทีละกี่บาทให้พี่ลองเดาดูพี่จะไม่ต้องนะพี่เราจะแต่สองท่านลองเดาก็ต้องมีหลักล้านนะฮะนั่นแหละฮะประมาณ2ล้านบาทอ่ะครับผมซึ่งแต่ละศาลครับมันไม่ง่ายนะฮะที่จะเรียกทีละ2ล้านได้นี่นะฮะแต่ของพ่อสุชาติเนี่ยตั้งเนี่ยครั้งละ2ล้านนะฮะแล้วเป็นผู้สร้างปู่กายแก้วอ่ะผมไปดูภาพนี้ดีกว่านะฮะให้ชมเหรียญก่อนครับชมเหรียญเนี่ยฮะนี่คือเหรียญปู่กายแก้วนะฮะหลายๆคนไม่เคยรู้จักผมเคยรู้จักแล้วเพราะผมเคยฟังเคยได้ยินอยู่นะฮะปู่กายแก้วนี่เขาบอกว่าเป็นปู่เหมือนฤาษีแล้วก็มีปีกข้างหลังด้วยท่านผู้ชมนะฮะมีเขี้ยวเล็กๆอยู่นะฮะแล้วท่านบอกว่าปู่กายแก้วนี่เป็นจอมเวทอายุเป็นพันปีนะฮะแล้วก็มาช่วยพ่อสุชาติอยู่
นะครับผมเห็นลูกศิษย์ลูกหาของพ่อสุชาติหลายๆท่านนะฮะบูชาปู่กายแก้วอยู่พี่แซคเคยเห็นไหมฮะรูปปั้นสีดำๆเนาะแล้วก็มีเขี้ยวแล้วก็ข้างหลังจะมีปีกอยู่นะฮะสองท่านที่เคยเห็นบ้างไหมฮะปู่กายแก้วครับไม่เคยไม่เห็นครับผมมากบอกว่าพี่ศิลากับทีมงานเนี่ยใสใสใส่ใส่กูชอบพวกนี้ไงก็จะเห็นกันแล้วล่ะอ๋ออย่างนี้ยังคือปู่ไก่แก้วนะฮะแล้วก็รวมถึงอาจารย์เนี่ยเป็นผู้รู้รวมตำรากรรมฐานนะฮะเป็นตำราพระเวทเลขยันสายวัดประดูในทรงธรรมอันนี้ก็เป็นสายที่ว่าโบราณโบราณนะผู้ชมนะฮะคิดว่าเป็นตักกระจเก่าแก่สมัยกรุงเก่าเนี่ยพอๆกันกับของเขาอ้ออายุอนามพอๆกันเขาก็อยู่สายใต้ใช่ครับอันนี้อยู่กรุงเก่าก็คืออยู่สายยุทธยาตรงนี้นะฮะอายุอนามพอๆกันเลยนะฮะแล้วก็เรียนตรงจากหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์อยุธยานะฮะคือพ่อสุชาติได้เรียนมาโดยตรงนะฮะแล้วก็เป็นกรณีศึกษาเลยนะว่าการเรียนพระเวทพิธีกรรมแบบโบราณเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบปัจจุบันหลายๆคนปัจจุบันพิจารณาเขาเรียนกันยังไงครับผมชอบเรียกบ่มแก๊สกันครับบ่มแก๊สครับก็เหมือนกับยังดิบๆแล้วก็มาบ่มให้มันสุกแต่จริงที่ไอ้บ่มแก๊สก็ยังดีนะก็ยังกินได้นะนะฮะจริงๆตอนนี้ปัจจุบันท่านผู้ชมนะฮะเวลาเขาเรียนกันนะฮะเท่าที่รู้มาเรียนทางกลุ่มไลน์พระเวทนะมันไม่ใช่คุณกำลังเรียนแบบไอ้ก็เรียกว่า conversation ไม่ใช่กำลังเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่นะฮะหรือบางคนเขาเรียนกันจาก Google ก็เห็นคนเรียน Google ไหมฮะอย่างที่ผมพูดในคลิปท่านผู้ชมนะฮะหนึ่งเลยเนี่ยคุณเรียน Google เนี่ยคุณได้พื้นฐานระดับหนึ่งจริงนะฮะหรืออย่างเนี้ยฝึกดูพระสายนี้นะสมมติคุณดูจาก Google น่ะคุณก็ดูได้ดูได้แต่เดี๋ยวไปโดนขึ้นมาแล้วจะจุกปฏิบัติจริงไม่ถูกนะครับถามพี่แมนสิครับโดนมาแล้วครับปฏิบัติจริงยังโดนเลยฮะจุกถึงวันนี้เนี่ยมันยังมีโอกาสพลาดนะครับมีโอกาสจะบอกทุกคนมีโอกาสพลาดแต่ว่าจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยบางคนไปเรียนจาก Google กันนะฮะพอเรียนจาก Google แล้วก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์เอาง่ายเลยครับผมจริงๆแล้วนี่จะบอกเลยว่าพรรษาไม่ได้วัยวุฒิไม่ถึงเนี่ยแล้วดวงไม่สัมพันธ์เนี่ยก็ลำบากนะแล้วบางคนพรรษาได้แก่ละนะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมีบางครั้งเดี๋ยวผมไปงานพุทธวิเศษจริงๆพระยังไม่พ้นนะว่ากับภูมิไปนั่งจะไปนั่งปกกันเลยเดี๋ยวนี้ดูผมมองอุ้ยตายแล้วนะครับนะแล้วบางคนเนี่ยไม่ใช่มานางสายพระกิติอาจารย์ก็มีขยับไปนั่งปกกันแล้วถูกเพราะจริงๆสมัยนี้จริงแล้วจะทำให้คนเชื่อมันก็ง่ายนะผู้ชมนะฮะจริงมันมีทั้งในการอัดข้อมูลเข้าไปถูกไหมฮะคุณมีทุนเงินใส่เข้าไปคนก็เชื่อแล้วว่าคุณเนี่ยทำได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยมาออกรายการเราพระอาจารย์เคยพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าอาตมาเนี่ยทำปลอมไม่ได้หรอกทำไม่ดีไม่ได้หรอกเพราะถ้าเกิดว่าทำแล้วเขาใช้ไม่ได้จริงเนี่ยอาตมาตกนรกจำได้ใช่ไหมฮะจำได้คือเหมือนคุณขายของปลอมอ่ะใช่ครับเพราะแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ไทยเราที่จะเชื่อถือใครทำพิธีกรรมอย่างไรเนี่ยใช้วิจารณญาณในการเรียกด้วยก็เหมือนผมเขียนหนังสืออ่ะถ้าบอกถ้าไม่ใช่เราสืบสอบแล้วดูแล้วถ้าไม่ใช่ของจริงหรือข้อมูลมาไม่จริงก็ไม่เขียนให้นั่นแหละผมจะเขียนให้คือถ้าเราสืบสอบโกหกเลยคือถ้าเราสืบสอบแล้วบางทีเนี่ยเราไปเข้าใจผิดมาเนี่ยก็ว่าไม่ได้ไอ้นี่พูดตรงๆนะฮะเหมือนอย่างรายการเราเนี่ยเวลาเชิญครูนะครับผู้ชมนะฮะเราก็พยายามคัดเอาของจริงอ่ะถูกเราต้องคัดของจริงเกิดเที่ยวไหนบังเอิญเราไปตาถั่วกันขึ้นจัดเราก็ต้องยอมรับนะรายการเสียเลยนะจัดดีมา100ครั้งปุ๊บจัดเสียครั้งนึงจบเลยแต่มันก็ต้องยอมรับกันนะว่าบางทีมันก็มีโอกาสที่จะแล้วเนี่ยเปิดใจว่าเราจะพลาดกันได้ใช่ครับผมนี่ฮะเก่งเล็กเก่งน้อยเนี่ยเดี๋ยวหลังจะหามาฝากเรื่อยๆแต่คนไหนที่สนใจเรื่องของตัวเลขอย่าลืมนะฮะเราลงไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีลงตามอีกนิดนึงครับผมมีสเกลนะเพิ่งนี้ขับเรียนเชิญครับขับเรียนเชิญครับเพิ่งนี้มีงานพุทธพิเศษรูปหล่อโบราณฐานภูเขาของหลวงปู่ปันโอ้ที่ไหนครับธรรมโมนะครับวัดเทพนิมิตจันทร์แสงวนารามบ้านสวนมนจังหวัดมัญจาคีรีมัญจาคีรีเท่านั้นเองกระซิบครับมีรูปหล่อเนื้อตะกั่วแจกกับผู้ที่ไปร่วมงานโอ้ดีเลยครับไปคืนนี้ยังทันครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเสร็จจากรายการเนี่ยผมก็ต้องตีรถลงไปช่วยเพราะว่าปลุกเสร็จช่วงบ่ายครับปลุกเสร็จช่วงบ่ายทุกดังนั้นทุกท่านเตรียมตัวไปได้แล้วสเกลงานท่านผู้ชมเรายังมีสเกลอีกนะฮะครายการของเราเนี่ยเดี๋ยวทั้งผมและแอดมินนะฮะวันที่1มีนาคมนะฮะเราจะไปรวมตัวกันเพื่อที่จะไปร่วมในงานบวชนะฮะของกุรุลังสิกา
ครูเบสอ่ะที่เป็นรายการเรื่อยๆใช่ไหมฮะจะบวชในศาสนาร่วมบวชแบบพราหมณ์บวชของฮินดูนะฮะเราสามารถไปร่วมได้ที่วัดแขกคลอง4รังสิตนะฮะผมจะไปตั้งแต่เช้านะท่านผู้ชมเพื่อไปถ่ายทำเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะถ่ายทำเหมือนกันเพราะว่าการบวชเนี่ยไม่ค่อยเห็นกันใช่ครับไม่ปรากฏมานะครับในเมืองไทยแทบจะไม่ปรากฏเลยแล้วกันนะฮะน่าจะเป็น100ปีนะใช่ครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4แล้วนะครับผมรัชกาลที่4ก็มีบวชพราหมณ์นี่ก็ต้องมาสืบสานจากในตระกูลใช่ครับเป็นมาจากในตระกูลพราหมณ์นั่นนะฮะแต่เที่ยวนี้ครูรังสิกาก็จะบวชนะฮะวันที่1เนี่ยเราก็จะไปที่นั่นกันเดี๋ยวผมคงถ้าไม่ติดครับแล้ววันที่7ท่านผู้ชมวันที่7ต่อนะผมจะกลับมาทันมั้ยเนี่ยอะไรนะฮะเพราะ28ผมยังอยู่ขอนแก่นแล้วผมจะขับมาทันมั้ยเนี่ยเดี๋ยวทันก็มาลุ้นมาเพราะว่าผมนัดกันแล้วฮะนัดกันเตรียมไปแล้วฮะเพราะว่าจริงๆเราดีใจแล้วเราปลื้มใจที่เราเองเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราได้ไปร่วมบุญกันตรงนี้เพราะว่าการทำบุญท่านผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็แล้วแต่ถือว่าเป็นสิ่งดีทั้งสิ้นแล้ววันที่7ต่อจากนั้นอีกเห็นไหมเรามีช็อตอยู่เรื่อยๆนะฮะ7มีนาคมที่ถึงนี้ท่านผู้ชมนะฮะประมาณ6โมงเย็นแต่ผมจะไปตั้งแต่บ่ายนะฮะที่วัดรังสีเดี๋ยวอะไรนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงที่อยู่แถวจรัญนะฮะวัดพานุรังสีวัดพานุรังสีนะท่านผู้ชมนะฮะจะมีพิธีผมจำไม่ได้ว่าพุทธาภิเษกหรือเทพระพุทธาภิเษกนะฮะอาจารย์ชันนรงค์ถูกต้องฮะพระเหรียญเป็นกริ่งครับนะฮะเคยเจอกริ่งเหรียญไหมฮะยังไม่เคยเจอครั้งแรกของสามโลกนี้พวกพระศิวะไม่ได้ทำถ้าเป็นไม่ทำนะเป็นมะกิ่งที่อยู่ในเหรียญแล้วก็ใส่กิ่งจะน่าจะประมาณนั้นไม่รู้อันนี้เดากันนะฮะผมก็เดายังไม่เห็นเหมือนกันเพราะวันนั้นพระอาจารย์ชันนรงค์ท่านก็เมตตานะฮะโทรมาบอกว่าจะไปไม่โยมบอกไปครับไปคือถ้าพระอาจารย์ชันนรงค์ชวนหรือใครชวนเราแวกนี้ถ้าไม่ติดธุระอะไรไปแน่นอนใช่บ้านอาจารย์บอยใช่ฮะแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเหรียญนานๆหน่อยแล้วก็ใส่กริ่งข้างในเขาอาจจะทำสามประกบก็ได้มีตัวเหรียญแล้วก็มีตัวพระกริ่งหน้าหลังอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวที่วันที่7นี้นะฮะที่วัดพานุรังสีนะฮะอยู่ตรงนั้นประมาณจรัญ79ได้โดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเมื่อเราลงอุโมงค์เนี่ยขึ้นอุโมงค์ปุ๊บก็ซ้ายมือเลยนะฮะอุโมงค์ตรงนั้นน่ะตรงผ่านตรงแยกมาถ้ามาจากปิ่นเกล้าใช่ครับตรงนั้นได้อยู่นะแต่ถ้าวิ่งไปจากเขาเรียกอะไรครับเส้นพระลำ7หรือบางกวยอ่ะครับบางกวยจะต้องไปยูเทิร์นครับผมแล้วยังมีอีกนะฮะวันที่10นะท่านผู้ชมงานเราเยอะนะฮะ10ไปเจอกับผมได้นะฮะเป็นงานของอาจารย์ไก่อาจารย์ไก่ผู้สร้างจำได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ไก่เนี่ยก็จะมีทำพิธีบวงสรวงไหว้ครูอาทิตย์ที่10มีนาคม2562นะฮะตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะฮะแต่จริงๆบวงสรวงจริงๆหลักๆคือประมาณ8โมงแต่ไปกันก่อนได้ผมอ่ะตั้งท่าไปกันอยู่แล้วนะครับไปตั้งแต่เช้าเลยท่านผู้ชมนะครับไปในงานเนี่ยผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีพิธีบวงสรวงนะฮะบวงสรวงเสียนพระพิฆเนศเสียนปู่ในซุ้มบรมครู54เสียนจำได้ไหมที่อาจารย์ไก่เคยมาก็จะมีซุ้มแล้วก็ในซุ้มเนี่ยจะมีเสียงถูกไหมฮะที่ตั้งไว้เต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เพื่อเปิดฟ้าเปิดดินนะฮะไหว้ขอพรดึงโชคลาภการเงินสำคัญที่สุดครับคนไหนบอกไม่รวยสักทีคุณต้องมาท่านใดอยากรวยครับผมนะฮะแล้วการงานสุขภาพโดยช้างพลายสี่เชือกมีช้างด้วยท่านผู้ชมนะงานนี้งานช้างนะฮะช้างสี่เชือกนะแล้วก็เขาบอกทำตามตำราโบราณหมอประกำเลยนะฮะแล้วก็เดินทางจากสุรินทร์ช่วยบริกรรมนะฮะแล้ว11โมงมีถวายเพลถวายเพลท่านแล้วก็บ่ายโมงมีรำถวายพระพรเทพยดาทุกชั้นฟ้าแล้วก็บ่าย3ชมขบวนเชิดมังกรช้างก็มามังกรก็มานะฮะแล้วก็ครับเสริมหลักชัยของชีวิตนะฮะแล้วก็หงโมยันคือไหว้ราหูเทพแห่งโชคลาภตามตำราโบราณเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะฮะวันที่10ก็จะมีอีกอันนี้อยู่ที่8ริ้วจัดกันที่8ริ้วนะฮะเพราะแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปร่วมงานเราได้แล้วก็เจอผมได้เนี่ยโอ้กิ่งงานเดี๋ยวรายละเอียดต้องลงในแฟนเพจนี้นะเอาให้คือมัญจาคีรีของพิจิตรตั้งแต่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มัญจาคีรีขอนแก่นนะฮะไปเจอท่านใดอยู่ใกล้ท่านใดอยู่ใกล้ริมเขตครับครับผมแล้วก็วันที่1ที่วัดแขกคลอง4ก็จะเจอผมเจอครูหลายๆท่านนะฮะที่ในงานบวชของอาจารย์เดชหรือครูเบศนะฮะแล้วก็วันที่7ก็จะมีงานพุทธพิเศษของพานุรังสีครับวัดพานุรังสีที่ประมาณจรัญ79นะฮะแล้วก็วันที่10อีกครั้งหนึ่งก็ที่8ริ้วโอ้โห
เยอะนะฮะคนไหนที่บอกตามกันไม่ทันนะครับไปอ่านในแฟนเพจของเราได้นะฮะครับผมเรามาคุยกันต่อนะฮะในเรื่องพระเนี่ยผมว่าก็น่าจะเพียงพอนะฮะผมถามนิดนึงครับครูแมนครับนอกจากพระที่เราสะสมสายนี้แล้วนะฮะครูแมนชอบสะสมสายไหนไหมฮะชอบเครื่องรางครับเครื่องรางประเภทไหนเครื่องรางนิดนึงฮะเครื่องรางก็จะเป็นพวกเครื่องรางเป็นพวกลูกแกะตะกรุดลูกแกะแต่ผมเห็นนะเสือแกะอะไรเงี้ยลูกนาแกะผมแอบเห็นในเฟซบุ๊กอยู่รู้สึกครูเขาชอบเสือเขี้ยวเสือนาแกะใช่ชอบเขี้ยวเสือซะส่วนใหญ่นะฮะเขี้ยวเสือที่เก็บเนี่ยสายไหนครับก็เป็นสายสมุทรปราการครับสายเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นลูกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานหลวงพ่อนกวัดสังกะสีฮะหลวงพ่อสายวัดคลองด่านวัดคลองด่านครับครับผมก็จะเป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อปานบางเฮียนะครับนั่นแหละฮะไม่ต้องตกใจว่าบางเฮียนะครับชื่อวัดโบราณนะหรือนี่เป็นวัดมงคลทาวาสนะฮะวัดมงคลอาวาสมงคลโคทาวาสโคทาวาสครับผมคือวันนี้เพิ่งเขียนเฟซไปหลายคนรู้บ้างบ่อบ้างบ่อครับตลาดอยู่เส้นตลาดบางบ่อเขาเรียกวัดบนครับจะมีวัดล่างอีกวัดนึงวัดสว่างอารมณ์นี่อู้ผมแล้วนึกถึงท่านนะหนุ่มโคตรดำรงสว่างนั้นสว่างเดี๋ยวว่างๆผมต้องไปสืบท่านไปคุยกันหน้าไปหน้าไปนะพอรถสายเสือนี่เขาดียังไงฮะก็มันเป็นความเชื่อก็ถือว่าเป็นถ้าจริงๆเครื่องรางอันดับหนึ่งเลยก็คือเสือหลวงพ่อปานแต่นี่คือผู้สืบทอดสายนี้ก็คือเห็นแล้วมันมีพลังมีอำนาจดูแล้วมันเข้มขังคือความชอบอะความชอบอะมันตัวเองผมก็ชอบสายสัตว์นี่แหละเป็นงานแฮนด์เมดใช่การแกะแล้วจานแล้วปะมีทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์คลาสสิกโดยเฉพาะถ้าของวัดสังกะสีนะครับผมจานทั้งตู้จานมันมากฮะเออจานจริงแล้วบางทีเราก็งงนะเขาเขียนกันได้ยังไงขนาดนั้นจานได้ขนาดไหนมันมีเสน่ห์ฮะมีมิติครับผมเขาจานแล้วจานไม่ปากแล้วก็มีถมด้วยนะถมขลาด้วยครับแล้วนี่อย่างคุณรุ่นต้อมนะฮะก็นอกจากพระชุดอย่างนี้แล้วนะฮะชอบสะสมเลยไหมฮะก็เป็นพระสายนี้แหละครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นแค่วัดโพครับก็เกี่ยวกับสายกระดูกใช่ครับก็เกือบทั้งหมดครับสายเลี้ยนเขาชอบสายเลี้ยนครบทั้งหมดเลยครับผมจะต้องจับตัวมานั่งคุยกันวันหลังจริงๆมันจริงๆอย่างนี้นะครับวันหลังเราเล่นอย่างนี้ง่ายๆนะฮะให้คุณรุ่นต้อมเนี่ยเอามาหลายสายครับลมผีสายลมผีใช่ครับผมจะพูดได้ไหมสายลมผีอย่างนี้เราบอกตั้งแต่ต้นอ่ะคือคนไทยเรายังดัดจริตเยอะเปิดใจยอมรับเถิดนิดครับภูมิปัญญาของบรรพชนคนต้นตระกูลเราอ่ะรู้สึกใช่แล้วมันเขาเรียกว่าครับคือมีประสบการณ์จริงๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นรากเหง้าเราอ่ะพูดจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าคุยกันบางทีจะดราม่าน้ำตาไหลเพราะว่าชีวิตแต่ละชีวิตที่สูญเสียไปในการสื่อสารครับผมบอกอ่ะถ้าเราลึกนึกถึงท่านก็นี่คือความเสียสละของบรรพชนคนไทยแล้วเราคนเนี่ยเราลูกหลานเนี่ยทำไมเราไม่กตัญญูอาจจะญาติพี่น้องปู่ย่าตายายเราอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่ครั้งนั้นเนี่ยถึงผมถึงบอกว่าเราจะดราม่าน้ำตาไหลเดี๋ยวนี้เขามีไงที่ว่าเวลาใครเสียเนี่ยเขาให้เอากระดูกเนี่ยไปผ่านขั้นตอนอะไรสักอย่างเราออกมาเป็นผลึกใสเป็นเหมือนเพชรหนักแล้วก็ลูกหลานจะได้ไว้ใส่ไว้แบบเป็นเครื่องประดับในตัวก็โอเคอยู่อย่างนึงนะโอ้แบบคุณลูกต้อมเนี่ยมาสายโหดนะท่านผู้ชมนะฮะชอบสายผีจริงนี่ยังถ้าพูดถึงสายนี้เดี๋ยวคุณไปต่ออาจารย์เป่งอาจารย์เป่งก็รู้ก็เล่นอยู่ที่เนี่ยเพราะว่าถ้าเล่นนี่จะเล่นปาชดะเลยพวกอาจารย์เป่งพวกกระดูกพวกอะไรเนี่ยเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยคือคนตั้งหนูผมหรือพระอาจารย์หนูที่ของคุณทั้งสองท่านบอกคือเป็นคนสุรินทร์สายขมิ้นเนี่ยผมนึกบอกว่าเข้ามาอย่างนี้จริงๆศาสตร์วิชาเข้ามาอย่างนี้จริงๆคุณไปปฏิเสธเขาไม่ได้อย่างที่ผมบอกผมเจออาจารย์เข็มครับอาจารย์เข็มผมเคยไปนั่งคุยกันเมื่อสักเดือนพฤษภาเนี่ยสายพนมกุลเลนแล้วเขาก็สายเขมรเขาก็เขมรจ๋าเวลาก็สร้างวัตถุมงคลมีพายหมดเขาก็ลงผมก็พยายามจะจิกมาเถอะมาเถอะนี่ผมยังไม่รู้กับการรายการเราท่านผู้ชมนะฮะเราอยากจะให้ความรู้ทุกคนเนี่ยหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายพุทธคุณสายไสยศาสตร์สายอะไรเงี้ยคือจริงๆมันเป็นรากเหง้าของเรามันเป็นในที่มันเป็นของโบราณเราอะจะปฏิเหตุที่ผมเคยพูดอยู่เสมอนะฮะไหนๆเราก็เป็นเจ้าโลกทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ได้
ขาเป็นเจ้าโลกทางด้านไสยศาสตร์และกรรมนะฮะก็จริงอันอื่นไม่ทันแล้วล่ะแต่ไสยศาสตร์เราไม่มีต้นทุนนะท่านผู้ชมเพราะเรามีก็เรียกว่ามีมานานแล้วถูกเราคุยกันตรงนี้มันเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนคนตระกูลไทยใครล่ะจะเป็นเจ้าภาพที่เราคุยเคยคุยกันหลายครั้งหลายเวลาแล้วใครอยู่เป็นเจ้าภาพกระทรวงวัฒนธรรมไหมหรือกระทรวงไหนที่จะเป็นเจ้าภาพไหนดูแลเรื่องมรดกผมต้องรอตั้งกระทรวงใหม่นะฮะกระทรวงเก่าคงไม่กล้าเดี๋ยวอาจารย์บอกเสน่ห์นะเผื่ออาจารย์บอกนั่งกระทรวงเดี๋ยวเผื่อผมได้เป็นนายกได้นั่งกระทรวงอันนี้ก็เหมือนอย่างนี้ที่ผมบอกอ่ะคือบางทีเราจะพูดไปปุ๊บเดี๋ยวจะเป็นดราม่านั้นน้ำตาไหลกันอีกก็กลายเป็นว่าเนี่ยมันไอพิธีกรเนี่ยคุณรู้คนนี้มันพูดเอาดีใส่ตัวช่วงใส่คนอื่นละมันก็จะเป็นสองด้านนี้เราต้องทำทางคนก็คิดได้อย่างนั้นแหละฮะแล้วผมถามคุณรู้ต้องอีกต่อมานะฮะสะสมสายเนี่ยเยอะๆนะฮะโอเคละกลัวผมรู้ว่าไม่กลัวแล้วล่ะนะฮะวิธีเก็บยังไงฮะไม่ให้ผมมันปิวว่อนคือพวกนี้การเก็บเนี่ยเราก็มีใส่กล่องใส่ถาดแล้วก็ใส่ตู้เอาไว้ครับผมแล้วต้องเอามาตากแดดบ้างไหมไม่ต้องครับไม่ต้องครับผมไม่ใช่แดดผมก็ปีนึงต้องมาตากแดดรอบนึงให้มันกรอบอร่อยถ้าเขาถึงอายุเขาได้เซ็ตตัวแล้วเขาเซ็ตตัวหมดเอาเซ็ตตัวเลยฟังแล้วเหมือนหมูแดดเดียวเลยครับไม่คือต้องเข้าใจนะท่านผู้ชมนะอย่างนี้ผมเองเนี่ยผมไปขึ้นเหนือบ่อยๆเนี่ยที่จังหวัดแพร่นะฮะวัดสุเม่นถ้าจำไม่ผิดนะฮะครับก็จะมีตำอาเขาเรียกพิธีตากธรรมก็คือปีละหนเอาคัมภีร์ออกมาแล้วก็มาเหมือนตากแดดนะฮะซึ่งเป็นที่เดียวในโลกปัจจุบันนี้แต่ก่อนจะมีประเทศไทยหรือประเทศลาวปัจจุบันลาวไม่ทำแล้วหรือไทยเราที่เดียวผมบอกนี่มันคือเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตากแดดปุ๊บของก็ไม่เสียเพราะมันมีการก็เรียกทำลายเชื้อราถูกไหมผมถึงถามว่าไม่ตากแดดมันออกไม่ต้องตากไม่ต้องเท่านะฮะไม่ต้องเก็บเลยเป็นพิเศษก็ความชื้นต้องระวังนะฮะแต่จริงต้องระวังใช่ไหมจริงพวกผ้าผมผ้าเรื่องหล่นอะไรครับโดนน้ำครับใช่โดนความชื้นโดนใช่ต้องห้ามหล่นห้ามหล่นครับแล้วอย่างกรณีโทษนะฮะอย่างเนี้ยใส่ไม่เป็นไรเลยฮะอันนี้คลาสสิกนะอันนี้คลาสสิกนะบ้านผมมีที่บ้านมีเสียงเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าอะไรผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าแต่ก่อนเขาใส่กันอย่างนี้แต่ที่ไอ้อย่างเนี้ยผมมีที่ถ้าอยู่เทพนะฮะผมทำกับพวกหินเอาไว้ใส่เล่นๆเนี่ยฮะเกรย์ๆนะฮะสิ่งเนี้ยโดนน้ำได้ไหมฮะถามว่าโดนได้ไหมก็เล็กๆน้อยๆก็ความชิ้นเล็กๆน้อยๆก็ได้อยู่ครับอย่างเงี้ยอันนี้เขาเลี่ยมชายอันนี้เขาเลี่ยมชายมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยเลี่ยมชายสมัยก่อนยังไม่มีการเลี่ยมพลาสติกมันคงกินใส่ก่อนใช่ครับจนผ่านอายุจนขออายุผ่านจนเนื้อเขาแกร่งแล้วใช่ตัวเพราะสิ่งพวกนี้จะเรียกว่าระเหงื่อจะโดนเหมือนที่ผมมีหลวงพ่อเงินนะข้างหลังเป็นรอยแบบเหงื่อกินอ่ะเป็นเส้นๆเต็มไปหมดเลยฮะนะฮะเงื่อคนเรามันเค็มทั้งเปรี้ยวบางคนเปรี้ยวนะมันก็จะทำลายเนื้อหาเนื้อบางอย่างแต่ก็ช่วยให้ดูง่ายขึ้นนะครับขังดิเออผ้าก็จะมีความแต่คลาสสิกอะคลาสสิกอย่างเงี้ยคลาสสิกจริงๆเพราะว่าก็เห็นพวกผมคิดถึงที่บ้านไงที่บ้านมีอย่างเงี้ยก็ตรงประเด็นที่ผมบอกกับบางท่านเห็นจากในรายการเราเนี่ยเราไปคิดว่าเฮ้ยฉันเห็นแค่นี้ฉันเป็นแล้วไม่ใช่เพราะผ้าอย่างนี้บอกผ้าเนื้อผมเนี่ยมันยังมีสีสันหลายวรรณะแล้วผ้าผงยังมีหลายสภาพใช้งานผ่านการใช้งานกับไม่ผ่านการเก็บรักษายังไงดีไม่ดีนี่มันเป็นเทคนิคที่บอกว่าสารเคลือบที่จำได้ใช่ไหมท่านผู้ชมที่บอกว่าเขาขุดขึ้นมาปั๊บใช่ความชื้นยังอยู่ต้องตากให้แห้งครับผมแล้วเป็นผ้าที่แข็งแล้วเป็นผ้าแข็งแต่เปาะนะเปาะพอไปใส่กระเป๋าเสื้อปุ๊บไปโดนกระแทกในผ้าหักครึ่งเลยเพราะว่ามวลสารเขามันบางทีเขาเรียกว่าสูตรแต่ละที่สูตรจะไม่เหมือนกันตัวภาษาตัวภาษามันของหลวงปู่ดูเห็นไหมฮะคือจะต้องมีปรากฏธาตุปรากฏอะไรขึ้นมาใช่ไหมฮะแม้ก็อีกแบบนึงอีกแบบนึงครับหลวงปู่ดูเขาเป็นผงกรรมฐานไงเขาก็ต้องเทเวลาเทผ้าแล้วหลังเป็นกะทิเขาก็มีหลักการเหมือนกันหมดคือถ้าเราศึกษาเนื้อผงแต่ละตัวเราจะเข้าใจในหลักการว่าทำไมผ้าผงถึงมีเสน่ห์ในตัวเองมากกว่าตัวอื่นแล้วผมบอกได้เลยว่าผ้าผงนี่เป็นภูมิปัญญาของรัตนโกสินทร์นะรัตนโกสินทร์เพราะว่าเราดูตั้งแต่อายุสุโขทัยไม่มีเหรอฮะมีแต่เนื้อติ่งเผาเนื้อติ่งเผาเนื้อกินเนื้ออะไรแต่จะมาเป็นเนื้อผงนี่คือรัตนโกสินทร์ก็คือเป็นการผมว่าน่าจะรัชกาลที่หนึ่งประยุกต์สูตรจนมากระทั่งรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามรัชกาลที่สามเนี่ยจะบูรณะวัดเยอะจะบูรณะวัดเยอะรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยจะขนของเก่าจากของอยุธยามาบรรจุกุไว้เยอะกันแต่พอถึงรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามเนี่ยรัชกาลที่สองเนี่ยเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะดนตรีวัฒนธรรม
แต่พอรัชกาลที่3เนี่ยทางพุทธศาสนาจะเจริญมากจะสร้างวัดไว้เยอะก็เลยจะมีพระภิกษุเยอะของพุทธนครศรีเราอันนี้สำหรับคนกรุงเทพนะนี่เป็นมรดกของคุณกรุงเทพของกรุงเทพเลยครับเพราะว่าอยู่ที่กรุงเทพดังนั้นเนี่ยเราพอบอกอย่างเงี้ยจะมีประเด็นให้อีกแล้วเดี๋ยววัดประดู่ว่าไงวัดประดู่ชิมพิมพ์หลวงปู่โต๊ะผมนี่จะว่าไงถูกไหมเอาประเด็นได้อีกเลยพอคุณมาเปิดประเด็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยหลวงปู่ทูบผมเนี่ยหลวงปู่ทูบวัดแคร์ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปสืบสอบมาแล้ววัดประสาทพระประสาทบุญญาวาสของเราเนี่ยที่ทำพระมาตั้งแต่ปี05 06 07 08อะไรเนี่ยอาจารย์เชื้อหนูเพชรวัดสะพานสูงบางซื่อครับผมพอคุณมาเปิดประเด็นของพระกุ๋งเนี่ยมีคุณขยายสาขาต่อได้อีกไหมวัดกุ๋งวัดสแกนครับใช่ไหมก็เรียกว่าวัดกองสแกนวัดสแกนโนสแกนไหนเลยเนี่ยของดีสังทุนตลาดภูฮะตลาดภูเอาพอคุณโตสร้างคุณพูดตลาดภูอีกเลยไปตกวัดโพนิมิตอีกนี่เคยไปกราบท่านเจ้าคุณไพฑูรย์อยู่ในวัดโพนิมิตเห็นไหมพอบอกแล้วในกรุงเทพเรามีของดีที่เลยพูดไม่จบเลยนะใช่แล้วไหนจะวัดที่เป็นอนัมนิกาวัดมอญวัดยวนอะไรพวกเนี้ยบรรยากาศสมัยก่อนนี่คลาสสิกมากวัดชนะสงครามเราอีกเนี่ยวัดพระคลังเราอีกวัดสุทัศน์เราอีกนี่น่าไหวพอคุณมาเปิดประเด็นทีเนี่ยเดี๋ยวเหนื่อยเยอะจริงๆนะเดี๋ยวเหนื่อยพวกผมเนี่ยต้องไปสืบสอบมาเดี๋ยวจะว่าจะน้อยหน้าน้อยตากันรวมทั้งของกลุ่มด้วยมั้ง214อุ้ยผมไม่ได้ให้หวยนะครับ214สมเด็จใช่มั้ย214ที่ตอนนี้กำลังเล่นแรงเห็นมากพอคุณมาปุ๊บเนี่ยมันเปิดประเด็นให้เราทำงานต่อได้อีกหลายสาขาก็เอาง่ายๆท่านผู้ชมอย่างนี้คิดเลยง่ายๆว่าท่านใดเนี่ยที่อยากจะมารายการเราเนี่ยก็ติดต่อไปแฟนเพจเรานะฮะคุยกันเถอะกับแอดมินเราอ่ะก็ในแฟนเพจเนี่ยมีหลายคนท่านผู้ชมบางคนเนี่ยเห็นเปิดไปปุ๊บบางทีแอดมินคนนึงอ่านแล้วสมมตินะฮะแล้วไม่ตอบอย่าเพิ่งรีบร้อนนะเพราะแอดมินที่อ่านเนี่ยเขาอ่านแล้วเขาไม่รู้เนื้อหาเขาจะต้องรอแอดมินที่รู้เรื่องเนี่ยมาตอบเนี่ยอย่าเพิ่งน้อยใจเหมือนวันสองวันคุณบอยโสโชยผมเนี่ยก็โทรไปเลยเรื่องพระอาจารย์เอกวัดบางพุทโธผมก็กำลังพิจารณาอยู่ผมก็ตอบกลับไปว่าเอ้ยเดี๋ยว20-21เมษายนเนี่ยผมว่าจะไปวัดอยู่เพราะมีงานไหว้ครูเห็นบ้างเพราะมีลูกศิษย์ท่านกระทรวงมันทำไมแล้วเขารู้ดีด้วยนะว่าผมอ่ะสนิทกับอาจารย์เอกอีกอาจารย์เอกผมได้พระอาจารย์เอกตอนนี้ต้องคือจะบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์หลายๆท่านนะฮะอยากให้พระอาจารย์เนี่ยมาออกรายการแล้วก็คุยพระอาจารย์แล้วก็มาคุยเราค่ะเลยคุยเราก่อนแล้วคุยพระอาจารย์เพราะจริงๆพระอาจารย์บางไปเดี๋ยวเราไปจิกเดี๋ยวเราไปคือบางองค์ก็ไม่พร้อมจะมานะอย่างบางองค์เนี่ยผมบอกว่าวันหลังนี่เนี่ยผมจะเริ่มจัดแบบจรยุทธไปบุกถึงวัดไปคุยแบบก็แก๊กก็แก๊กคือบางองค์แบบผมเข้าใจนะฮะมารายการเราเนี่ยเราคุยกันประมาณ100นาทีเนี่ยไม่ไหวเพราะมันนานพูดจริงมันนานจริงๆแล้วก็ตอนนั้นจะต้องมีเนื้อหาแน่นๆจริงๆแต่บางองค์เนี่ยถ้าคุยแล้วแบบเขาเรียกต่อเนื่องกันอย่างพระอาจารย์ชันนรงค์เนี่ยผมรักมากเลยนะฮะก็จะนิมนต์พระอาจารย์มาอีกเพราะคุยนี้วัดกลิ่งเรื่องนู้นจบมันไม่จบยังไม่ถึงครึ่งเลยเพราะท่านรู้ถึงมวลสารรู้ถึงในเรื่องของโลหะต่างๆกระแสต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องคุยกันอีกเยอะนะฮะแต่อย่างบางพระบางองค์ที่ผมบอกเนี่ยอาจจะไม่คุยถึงวัดเลยหรืออาจารย์บางท่านในเรื่องของการสักยันต์อะไรก็ดีคุณมาเหอะคุณมาคุยเพราะว่ารายการเราเนี่ยเปิดกว้างเรื่องเหล่านี้นะฮะเผื่อใครอยากคุยแล้วผมยังคิดเลยนะฮะว่าที่คอคุณศิราเริ่มคุยปุ๊บบอกเฮ้ยเดี๋ยววันไหนสักวันเรามาจัดแบบโต๊ะกลมกันดีไหมโต๊ะกลมคือเอาหลายๆท่านเนี่ยที่ชอบเนี่ยสมมติอาจจะกลับมาในเรื่องของพระผมก็ดูอีกรอบนึงสมมติแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่2ท่านนี้ละอาจจะเป็นมาอีก3รวมเป็น5 6คนแล้วก็มาแบบ brainstorming คือมาระดมความคิดกันมาคุยกันมันน่าจะสนุกอ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีเราคุยกันเองอาจจะมีหลายๆท่านอัดอั้นอยู่ที่บ้านทำไมไม่พูดอันนั้นทำไมไม่พูดตรงนี้มันยังขาดมันยังขาดมันยังขาดอยู่บางทีมันยังขาดแต่เราไม่บอกเกินเกินเลยจึงส่วนใหญ่เราคุยเนี่ยขาดทั้งนั้นไม่พออยู่แล้วนะฮะมันจริงๆบอกบางทีเนี่ยต้องมานั่งคุยกันแล้วรายการเราเนี่ยผมอยากให้เป็นรายการที่เก็บเกี่ยวความรู้ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยแล้วจะได้เป็นรายการที่เก็บความรู้เนี่ยให้ต่อยอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นสืบไปเพราะวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมดูรายการเราแล้วสมมตินะฮะดูไม่ทันก็รีรันไปดูไปเรื่อยๆอันครับอันนี้ตกไปอีกองค์นึงนะเป็นคารวาสจันฟ้อนจันฟ้อนนี่สว่างนี่ก็สุดยอดสำหรับเรื่องจันฟ้อนนี่นะฮะผมต้องพูดคำนี้เลยว่าต้องขอบพระคุณอาจารย์กุ้ยมากที่เคยมารายการเรา
พิเศษเชื่อไหมตั้งแต่อาจารย์กุ้ยฝังเข็มทองให้ผมนะฮะจนถึงวันนี้แทบไม่เคยปวดเข่าเลยวันนั้นผมฝังในรายการนะฮะแล้วผมเป็นโรคปวดเข่าประจำเพราะว่าผมเนี่ยเป็นโรคข้อไม่ค่อยดีนะฮะสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดดูในไทม์ไลน์ผมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์บอยก็จะมีโชว์ขาอ่อนละเป็นนวดเท้าเดี๋ยวก็ไปนอนนวดพักผ่อนมึงไอ้จริงๆพักไม่เท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมมันปวดมันต้องไปแล้วสังเกตดีว่าไอ้โมเมนต์นี้เนี่ยจะหายแต่ผมไปเกือบปีนานๆจะเห็นผมโผล่ร้านนวดสักทีเพราะแทบไม่ปวดเลยนะก็เนี่ยได้อาจารย์กุ้ยเนี่ยที่มาออกรายการเราเนี่ยแล้วก็ฝังเข็มทองวันนั้นฝังโชว์ในรายการเลยนะฮะก็หายแต่วันนั้นเป็นต้นมายังอยากจะเชิญอาจารย์อีกรอบนึงเพราะว่ามีคุณเปิดประเด็นแล้วมันทำบุญและเป็นในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เสน่ห์แล้วรายการเรานี่อยากจะได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอยากเชิญพวกบรรดาครูเก่งๆเนี่ยมาพูดมาคุยแล้วก็ให้ความรู้กันไปเรื่อยๆนะฮะจริงๆที่เราคักเอาไว้นั้นเราก็จะไม่คุยต่ออีกแล้วท่านผู้ชมทราบไหมว่าสัปดาห์หน้าใครจะมาติดตามเลยครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเน้นแอร์เลยฮะท่านผู้ชมนะฮะจะมาคุยกันเจาะๆในรายการเราเลยเพราะว่ารายการเราเนี่ยเราเอาแต่เขาเรียกมือหนึ่งมานะฮะตอนเน้นแอร์มาปุ๊บก็มาคุยเจาะในเรื่องของความรู้ของท่านอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าหลายเรื่องเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้กันจะได้มารู้หลายอย่างของขมิ้นครับผมของขมิ้นด้วยคือคนเก่งอ่ะท่านผู้ชมนะฮะยังไงก็โอเคอยู่แล้วล่ะนะครับผมในส่วนต่อมาเลยนะฮะอยากจะให้ตัวพี่แมนนะฮะฝากอะไรท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะครับผมก็ถ้าชอบสายนี้สนใจก็ลองเข้ามาในกลุ่ม Facebook ครับผมนะครับบอกเฟซอีกทีนึงบอกชื่อเฟซอีกครับชมรมพระปิดตากระดูกผีวัดผัวท่าเตียนครับฟังใหม่นะฮะชมรมพระปิดตากระดูกผีวัดโพธาเตียนครับนะคุณพิมพ์ไปเลยชมรมพระปิดตากระดูกผีวัดโพธาเตียนครับผมยินดีเผยแพร่ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องคุณมาคุณไม่ต้องกลัวว่าเราจะกีดกันนะฮะคุณมาคุณมาเจาะข้อมูลมาหาข้อมูลเถอะนะฮะเรายินดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งมายิ่งเยอะคนยิ่งชอบเรายิ่งมีความสุขยิ่งสนุกเข้ามาคุยกันมาแล้วว่าจะพี่เหมือนเวลาผมเขียนโพสต์งานไปอะไรไปอ่ะน้องดึงเอาไปทำงานเลยผมมีความสุขนะถามว่าผมไปโกรธไปเลยไม่เอาไปเถอะเอาไปใช้งานได้ใช้เลยยกยินดีเหมือนท่านผู้ชมเห็นเวลาเราทำแบนเนอร์ไปสวยๆนะแล้วก็มีข้อมูลดีๆเนี่ยเวลาคนแชร์ไปเนี่ยมันมีความสุขอะนะฮะแล้วเจ้าของงานเนี่ยเราก็เห็นเราก็ดีเราไม่ได้ไปห่วงว่าเฮ้ยลิขสิทธิ์นี้ลิขสิทธิ์เราอยากให้ความรู้คนมากกว่ามารายการเราท่านผู้ชมอยากให้อะไรอยากให้ความรู้คนนี่ตอนนี้ในแฟนเพจเราถ้าพี่ช้างเข้าไปนะฮะก็จะมีรูปอยู่ภาชนะอย่างหนึ่งแล้วก็มีตัวอะไรมารูปอยู่ในนั้นอะลองไปดูกันท่านผู้ชมนะฮะเพราะมันติดเพราะมันคิดตานี้ว่างมันคิดตัวอะไรแล้วตัวไม่ใช่เรื่องนะอันนี้นะเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะเป็นตัวอะไรแล้วตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะฮะจะได้แบบเขาเรียกว่านะคำถามอ่ะมันเปิดความรู้จริงนะครับไปเราไปไหนเนี่ยถ้าเรามีอะไรแปลกๆเนี่ยจะได้เก็บมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้ได้ฝึกได้ดูกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมมองว่าเดี๋ยวไม่นานเนี่ยผมคงได้ไปต่างประเทศอีกแหละถ้าไปต่างประเทศเนี่ยมันจะได้เก็บเลยมาอีกละนะฮะครูแมนก็ดีหรือครูต้อมก็ดีนะฮะมีอะไรแปลกๆวันหลังนะฮะจะเก็บมาฝากท่านผู้ชมเนี่ยคุณส่งมาทางแอดมินเราได้เลยได้นะครับบางทีเนี่ยไปเจอสมมุตินะฮะตอนนี้เนี่ยกำลังคุยถึงแค่21พิมพ์จู่ๆมีพิมพ์ที่22 23 24คุณลงมาเลยคุณอาจจะตื่นเต้นแบบมือไม้สั่นจะได้ช่วยกันแบบมาแล้วพิมพ์ที่22เหรอวะเนี่ยต้องเจออะไรเงี้ยสมมุติมันก็ไม่แน่ออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีคนไปลือหิ้งครับถูกต้องครับต้องมีคนไปลือหิ้งแล้วมันต้องมีพิมพ์แปลกขึ้นต้องเจอมันต้องมีอ่ะท่านผู้ชมเพราะวันนี้เราคุยปุ๊บเปิดประเด็นวันนี้ปุ๊บหลายๆคนนะจากทั่วโลกที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยต้องมีแล้วคนไหนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยสนใจคุณก็เข้าแฟนเพจนี้ก่อนคือมีพิมพ์นึงที่ผมว่าผมเคยเห็นนะพิมพ์สองหน้าครับเอาสองอันมาประกบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันกดปิดตาใช่ไหมครับใช่สองหน้ามีสองหน้านะเคยเห็นผ่านตามาองค์นึงครับใช่ครับมีใช่ครับอันนี้คือพิมพ์ที่ 21.1 แต่เรายังไม่รู้เลยพิมพ์ที่เป็นหน้านึงปิดตาหน้านึงพระพุทธยังไม่อาจจะมียังไม่เจอพุทธาหน้านึงปิดตาหน้านึงเปิดตากับจ้าเอ๋นะครับเล่นจ้าเอ๋เราอาจจะได้ฟีดแบ็กกลับมาครับผมเอาง่ายๆท่านผู้ชมเองเนี่ยสนใจก็ติดต่อเข้าไปนะฮะชมรมพระปิดตากระดูกผีวัดโพธาเตียนเนี่ยถูกไหมไปพบกันที่พันทิปได้วันไหนกับวันไหนอยู่วันไหนทุกวันนะฮะทุกวันเลยครับไม่กำหนดว่าจะเป็นบรรณัตนะครับไปได้ทุกวันเวลาไหนถึงเวลาไหนก็ประมาณสัก
11โมงเช้ารุ่นนี้เขาไม่ตื่นเช้าเลยใช่ไหมน้าเขาเปิด10โมงครับโอเคเอาไว้ไปช่วงเที่ยงเว้นไปแวะเวียนไปกินข้าวผัดกันเมื่อไหร่ครับช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงเอาไว้ท่านผู้ชมง่ายๆท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเรานะได้ทุกวันพุธนะฮะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มหรือท่านผู้ชมเองสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางแฟนเพจของเราได้นะแฟนเพจชื่อศรัทธาอาคมตามชื่อรายการนี้เลยนะท่านผู้ชมเองที่อยากจะรู้ในเรื่องของการบวชในสายพราหมณ์สายฮินดูวันที่1ที่จะไปกันเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลมาลงไว้ในแฟนเพจท่านผู้ชมได้ติดตามกันแล้วสัปดาห์หน้านะฮะเนนแอร์มานั่งตรงนี้มานั่งพูดคุยกับเราแน่นอนวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาร่วมรายการแล้วก็มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้า2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับThank you.